بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله ไม่เร่งได้สุดแล้วใช่ไหมครับมันเหมือนสลิงน็อตแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะเปิดวอลลุ่มไม่สุดนะครับอินชาอัลเลาะห์บิสมิลลาห์นั่นครับมันถึงเครื่องแล้วนะฮะเราจะได้ตื่นกันทั้งซอยนะครับอินชาอัลเลาะห์เอาล่ะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกพี่น้องนะครับถ้าไม่ใช่ความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเจอกันไม่ได้ถ้าไม่ใช่การกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาพี่น้องเราเจอกันไม่ได้ผมไกลจากพี่น้องพันกว่าโลวัฒนธรรมคนละแบบกันพี่น้องภาษาคนละภาษากันในบางพื้นที่แต่ด้วยอัสบาบงานดาวะทำให้เราและท่านได้มาเจอกันในค่ำคืนนี้แล้วอัลลอฮ์ให้อามานะผมหัวข้อที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากโรงรถคืนเดียวนะครับสองหัวข้อ two in one เลยมาชาอัลลอฮ์ฉะนั้นเราต้องให้แบบ two in one ท่านตั้งผมต้องให้พี่น้องอยากผมต้องจัดฉะนั้นพี่น้องที่รักวันนี้เราจะได้ทั้งเรื่องการละหมาดแล้วเรื่องการเสียสละในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกพี่น้องก่อนจะคุยเรื่องการเสียสละผมคุยเรื่องการละหมาดก่อนเรื่องการละหมาดพี่น้องที่รักเป็นรุกลอิสลามรุกลที่สองรองจากการกล่าวชะฮาดะห์เป็นอามันอิบาดะห์เดียวพี่น้องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยินยอมแล้วไม่อนุมัติให้ถูกบัญญัติบนพื้นดินเป็นอิบาดะห์เดียวพี่น้องที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเดินทางอิสรอและมิอราจขึ้นไปรับละหมาดจากอัลลอฮ์แล้วไม่ใช่รับแค่ธรรมดาพี่น้องไปยังจุดเขาเรียกซิดเราะตุลมุนตะฮาญิบรีลอะลัยฮิสลามยังไม่สามารถจะขึ้นไปจุดนี้ได้อัลลอฮ์เลือกนบีมุฮัมมัดพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินบีท่านสุดท้ายนบีจากเด็กกำพร้านบีจากนบีที่เป็นคนจนคนหนึ่งแต่อัลลอฮ์ยกเกียรติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องขึ้นไปยังจุดสูงสุดแล้วรับอิบาดะห์อิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฟัรดูละหมาดจึงถูกบัญญัติแก่อุมมะฮ์อิสลามทันทีถูกบัญญัติณเบื้องบนลงมาสู่เบื้องล่างอัลวะลุมาอินอัลวะลมายุฮาซะบุบิฮิลอับยะมัลกิยามะมินอามะลิฮิอัสศอลาตเอากะมากอลนบีบอกบ่าวจะถูกถามประการแรกจากบรรดาอามัลต่างๆของเขาพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ถามเรื่องฮัจญ์ถ้าอัลลอฮ์ถามเรื่องฮัจญ์ก่อนคนรวยได้เปรียบคนจนอัลลอฮ์ไม่ถามเรื่องซะกาตถ้าถามซะกาตก่อนคนรวยเอาไปกินขาดเลยอัลลอฮ์จะถามก่อนพี่น้องสิ่งแรกในวันกิยามะฮ์ในบรรดาอามัลทั้งหมดที่ท่านทำศอลาตละหมาดของเขาอัลลอฮ์จะถามก่อนเลยผมว่าฮะดิษบทนี้ท่านได้ยินตั้งแต่เรียนฟัรดูอีนท่านได้ยินเกือบเวทีบรรยายทุกที่ทีวีทุกช่องเรดิโอทุกคลื่นพูดเรื่องละหมาดแต่คนทิ้งละหมาดก็เป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยสิ่งแรกที่จะสอบละหมาดนบีบอกโจทย์ให้แล้วพี่น้องอยู่ที่ท่านจะเตรียมหรือไม่เมื่อสิ่งแรกจะถูกสอบพี่น้องวันนี้สังคมมุสลิมเราที่ปั่นป่วนนะครับพี่น้องยาเสพติดเยอะซินาเยอะ
แตกแยกอุมมัตอิสลามอ่อนแอพี่น้องหลักสำคัญที่สุดมันไม่ละหมาดผมบอกวันนี้ถ้าการอบรมมุสลิมพี่น้องที่รักครับถ้าเราเคร่งเรื่องละหมาดเหมือนเคร่งเรื่องหมูนะถ้าเราเคร่งเรื่องละหมาดเหมือนเคร่งเรื่องหมาเนี่ยนะไม่มีมุสลิมในไทยคนไหนทิ้งละหมาดอินชาอัลลอฮ์ผมอยู่กับเด็กวัยรุ่นอยู่กับสายน้ำท่อมอยู่กับพวกเล่นของเนี่ยบอกมึงถามมึงจริงๆอ่ะมึงเล่นเนี่ยมึงผสมอะไรบ้างลองบอกอุสตะดิโอ้อุสตะ1 2 3มันบอกสูตรอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยังแพ้เลยอ่ะมันแค่หลอดนีออนกินได้อย่าไปทำนะครับไม่ใช่บอกมาแล้วอาจารย์ทางใต้สอนวิธีผสมน้ำท่อมสูตรใหม่มันแกะกินไปน้องผงฟลูออเรสเซนต์ผสมไปเลยเอาไปจังหวัดนั่นมีมุสลิมติดน้ำท่อมไปที่นั่นน้ำท่อมมากรุงเทพน้ำท่อมผมบอกแปลกสูตร4 × 100 8 × 100เปลี่ยนกันไปต่างๆทำไมไม่มีมุสลิมส่วนไหนของประเทศไทยฮิตกินหมูกระเทียมมั่งทำไมไม่มีมุสลิมในเมืองไทยพี่น้องเลี้ยงหมาทำไมอะครับเพราะอาดาบ้านเราพี่น้องเราเคร่งเรื่องหมูเราเคี่ยมเรื่องหมาเยอะเกินไปคุณพ่อคุณแม่แม้กระทั่งผมแม้กระทั่งท่านเราได้รับสอนตั้งแต่เด็กพี่น้องมุสลิมหมูอย่านะลูกมุสลิมหมาอย่าไปแตะมันนะลูกนะจิสนะลูกล้างน้ำดินนะลูกหมูไม่ได้นะลูกไม่เคยพูดละหมาดเลยจะพูดได้ยังไงละมะก็ไม่ละหมาดจะพูดยังไงพ่อมันก็ไม่ละหมาดแม่ก็ไม่ละหมาดแล้วจะสอนลูกเรื่องละหมาดได้ยังไงรุกนอิสลามที่สองนี้พี่น้องเรื่องละหมาดอัลลอฮ์ไม่ยอมให้ท่านทิ้งหัวเด็ดตีนขาดทิ้งละหมาดถือฮารอมทันทีเขาเรียกจนอับสุดจริงๆหมูยังกินได้เลยให้น้ำหมายังได้สวรรค์เลยแล้วมีหะดีษไหนกุรอานอายะห์ไหนพี่น้องที่อนุญาตให้ท่านทิ้งละหมาดอาจารย์แล้วผมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ต้องวาญิบผมบอกไม่ใช่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้พี่น้องอยู่กำลังจะจมน้ำถ้าเข้าวักตูก็ต้องละหมาดมัสตะตอตุมฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมยำเกรงอัลลอฮ์สุดเท่าที่ท่านสามารถดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับเรื่องละหมาดไม่ใช่เรื่องยากแต่ปีเอาภาษามาลายูไปนิดๆนะจะได้เป็นว่าอินนะฮาละกะบีรอตุแต่เรื่องละหมาดมันเป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อิลลาอัลลอชีอินนอกจากคนที่นอบน้อมถ่อมตนเท่านั้นวันนี้ก่อนที่ผมจะถามเรื่องบอกเรื่องการทิ้งละหมาดอันดับแรกท่านต้องรู้ก่อนละหมาดแล้วได้อะไรวันนี้หากินแทบตายไปน้องเงินมีเป็นทรัพย์มีเป็นกระเป๋าเงินมีเป็นถังทำไมหากินไม่พอเพราะไม่ละหมาดอุลามาบอกไปน้องเชคอุซัยมีนพูดเอาไว้ละหมาดอัสศอลาห์เป็นศีลเบนรับบิวะอับละหมาดพี่น้องมันเป็นจุดเชื่อมโยงผูกสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ถ้าอามันอิบาดะห์ท่านจะไม่ทำนะครับพี่น้องถ้าท่านจะขี้เกียจอ่านกุรอานถ้าขี้เกียจจะซิกเกตขี้เกียจจะซอดาเกาะขี้เกียจจะทำอามันอื่นขออย่างเดียวพี่น้องละหมาดอย่าทิ้งมึงจะชั่วยังไงก็แล้วแต่มึงจะกระดกมึงจะถือกลมมึงจะเล่นเบนมึงจะแป๊กยามึงจะเล่นยาดองขออย่างเดียวละหมาดอย่าทิ้งเพราะอะไรพี่น้องถ้าทิ้งละหมาดข้อผูกพันสายใยระหว่างเรากับอัลลอฮ์หมดแล้วพี่น้องที่รักมีเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งได้รับฮิดายัตในเทคในผับเป็นไปได้ยังไงอ่ะพี่น้องสถานที่มัสยิดเด็กหนุ่มคนนี้พี่น้องเข้าไปในเหมือนบาร์เหมือนผับเหมือนเทคบ้านเรานี่แหละอัลลอฮ์ไปนะพี่น้องมีใครเนียจะไปทำอามันซอลและในเทคมั้งมีใครเนียจะไปซิกเก็ตนะครับพี่น้องเอาวันนี้ว่างไว้เข้าซิกเก็ตในเทคหน่อยเข้านาซาได้สัก300ไม่มีเนียไปทำชั่วทั้งนั้นพี่น้องเชื่อไหมไอ้หนุ่มคนนี้ไปในผับในเทคแบบนั้นเจอคนคนหนึ่งเป็นมุสลิม
กำลังกงกำลังอะไรทำมัสยิดอยู่คนเมานะครับเห็นเด็กหนุ่มคนนี้เป็นมุสลิมด้วยกันเกดาว่าในเทคเลยตัวเยอะก็ไม่ค่อยไหวแล้วตัวพี่เขาก็ไม่ไหวแล้วทั้งเล่าทั้งอะไรเต็มแต่ความรู้สึกในการดาว่ายังมีในเทคก็ดาว่าดีกว่าเราไปงานศาสนาแต่จีบกันไปงานศาสนาไปจีบพี่น้องชายหญิงมีไหมครับงานสุราจีบกันในงานสุราอย่างเงี้ยนั่นงานซอลเลห์แต่ทำมัสยิดนั่นสถานมัสยิดแต่ทำอามันซอลเลห์ในนั้นแค่พูดคำเดียวพี่น้องไอ้หนุ่มขี้เมาเตือนกับไอ้น้องมุสลิมท่านอย่าทิ้งละหมาดนะสายสัมพันธ์เดียวระหว่างท่านกับอัลลอฮ์อย่าทิ้งละหมาดเด็กหนุ่มคนนี้ได้ยินพี่น้องที่รักที่มีเกียรติกลับมาเตาบัตทำไมอะครับความสำคัญของละหมาดมันเป็นข้อเชื่อมโยงระหว่างอัลลอฮ์กับบ่าวของพระองค์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับถ้าท่านไม่ละหมาดอีกชีวิตท่านจบหมดแล้วพี่น้องท่านจะร้องไห้กับอัลลอฮ์ตอนไหนอะคนถ้าไม่ละหมาดอย่าหวังว่าเขาจะซิกรุลลอฮ์คนไม่ละหมาดอย่าหวังว่าเขาจะอิสติกฟาร์คนไม่ละหมาดอย่าหวังว่าเขาจะอ่านกุรอานคนไม่ละหมาดอย่าหวังว่าเขาจะถือบวชสุนัตมีหนเดียวพี่น้องนี่คือละหมาดเชื่อมโยงสุดท้ายระหว่างเรากับอัลลอฮ์นบีจึงบอกในหะดีษพี่น้องอินนะอะฮะดะกุมอิซาศอลลาแท้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเวลาที่ทำละหมาดนะยูนาจีร็อบบะนั่นเขากำลังวิงวอนเชื่อมโยงระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับเลวมาตลอดแต่พออยู่ในซอบละหมาดร้องไห้นักเลงระดับหัวโจกเลยพี่น้องไม่เคยยอมใครแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์น้ำตามันออกมาโดยไม่รู้สาเหตุใจแข็งกระด้างที่สุดพี่น้องผู้หญิงบางคนใส่สั้นใส่เด็บแต่เวลาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์น้ำตาไหลเวลาสุญูดนี่ความเมตตาจากอัลลอฮ์พี่น้องให้มีอามันอิบาดัตอัสศอลาห์นี่อันดับแรกที่ผมจะเตือนพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับละหมาดเป็นเชื่อมโยงข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์เวลาอ่านฟาติฮะห์พี่น้องอัลลอฮ์แบ่งการละหมาดเวลาท่านอ่านอัลฮัมพูดกับอัลลอฮ์ตรงๆเลยบอกกับอัลลอฮ์ตรงๆเลยพี่น้องลองทําเหมือนซอฮาบะห์สิครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพูดในช็อตที่2ว่าซอฮาบะห์กับการละหมาดเป็นยังไงไม่ติดหรือเปล่าครับเนี่ยติดใช่ไหมฮะเดี๋ยวเสียงผมจะเสียนะฮะเซลล์ๆบางซุปแต่เดี๋ยว FC เราเขาเรียกอะไรนะฮีโร่ฮีโร่เราเสียงไปแล้วนะผมกับบางซุปรู้กัน2คนว่าใครนะบิสมิลลาห์มันต้องอย่างนั้นฮะอัสมาวีนะครับเดี๋ยวผมจะลดเสียงผมลงถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องลดเสียงใหม่นะอินชาอัลลอฮ์นะเอาล่ะครับพี่น้องดังนั้นละหมาดคือความเชื่อมโยงผูกพันอันที่สองอุลามาให้ละหมาดเขาเรียกเอานุลฟิลมูฮิมัดมันจะเป็นตัวช่วยเวลาท่านต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์มีอะไรที่ท่านมีปัญหาจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ผ่านการละหมาดวัสตาอีนูบิสซับรีวัสซอลาสองตัวซอดชีวิตมุสลิมต้องมีเขาเรียกซอดไดนซอดสองตัวพี่น้องเวลามุสลิมเรามีปัญหาซอบัตแล้วซอลาวัสตาอีนูขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ด้วยกับการอดทนแล้วการละหมาดพี่น้องซอฮาบะห์เจอปัญหาในชีวิตนบีมีปัญหาในชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเวลาครอบครัวประสบปัญหานบีจะบอกว่ายาอะห์ลาศ็อลลูศ็อลลูละหมาดนะละหมาดเมื่อละหมาดอัลลอฮ์จะเคลียร์ปัญหาให้พี่น้องเคยไหมครับเวลาเราเจอปัญหาอะไรสักอย่างท่านมองทางออกไม่เห็นแล้วแต่เวลาอาบน้ําละหมาดท่านละหมาดสัก2รอกาตท่านดุอาต่ออัลลอฮ์สิ่งที่ปิดอัลลอฮ์เปิดเลยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์ให้เลย
ทำไมซอฮาบะห์เวลาเจออุปสรรคข้างหน้าพี่น้องเขาไม่เคยมองว่าอุปสรรคคืออุปสรรคเขาไม่เคยเห็นว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่เขาข้ามไม่ได้ไม่พี่น้องเพราะซอฮาบะห์มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์มีละหมาดพี่น้องลองสิครับจริงกับอัลลอฮ์สิท่านละหมาดท่านก้มหัวให้กับผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องที่รักขอกับอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์ให้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ผ่านการละหมาดท่านสุญูดต่ออัลลอฮ์ท่านบอกอัลลอฮ์สิปัญหาอะไรที่ท่านมีลองบอกผมสักปัญหาอะไรที่อัลลอฮ์แก้ให้ท่านไม่ได้ปัญหาอะไรที่อัลลอฮ์ช่วยท่านไม่ได้ปัญหาอะไรที่ไม่มีทางออกพี่น้องหาให้ผมสักหนึ่งคำถามแล้วปัญหาอะไรที่ละหมาดแก้ไม่ได้ไม่ปรากฏในพจนานุกรมชีวิตมุสลิมทำไมอ่ะพี่น้องเรามีแบ็กดีเรามีผู้ช่วยเหลือที่ดีอัลลอฮุวะลียุลละดีนอามะนูอัลลอฮ์พี่น้องเป็นวะลีของเราแล้วทำไมไม่บอกอัลลอฮ์ล่ะทำไมไม่ขอกับอัลลอฮ์ล่ะทำไมไม่กระซิบทำไมไม่บอกพระองค์ปัญหาที่ท่านมีทำไมไม่บอกอัลลอฮ์บอกสิพี่น้องผ่านการละหมาดพี่น้องสุญูดพี่น้องบอกอัลลอฮ์ขอทุกปัญหากับท่านบอกกับอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ทุกปัญหาเคลียร์ได้หนุ่มคนหนึ่งมีหนี้เป็นล้านพี่น้องลาออกจากงานไม่อยากทำงานฮารอมเครียดจะใช้หนี้ยังไงเป็นล้านล้านเข้ามัสยิดดุอาต่ออัลลอฮ์มุนาจาละหมาดบอกกับอัลลอฮ์อย่างเดียวนี่หมดเลยทำไมเขาทำได้อ่ะพี่น้องนี่คือความสำคัญและยิ่งใหญ่ของการละหมาดแล้วการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทำไมท่านทิ้งละหมาดอีกล่ะทำไมท่านทิ้งละหมาดอีกผมปากไม่ค่อยสุภาพบางทีพูดก็กลัวคนกรุงเทพจะเกลียดผมมันคนบ้านนอกพี่น้องพูดอะไรตรงๆไม่มี iPad นะครับผมไม่จดโน้ตแนทอะไรมาตั้งแล้วพูดต่อหน้าท่านนะครับสิ่งที่ผมพูดออกจากใจอันไหนที่สะดุดหัวใจท่านอย่าโกรธผมเพราะผมพูดจากความจริงผมไปยานที่ใต้ เด็กปอนโรงเรียนสัตว์นะโรงเรียนสองสายทั้งหมดแม้กระทั่งคนแก่แม้กระทั่งวัยรุ่นแม้กระทั่งผู้ใหญ่คนที่ขี้เกียจละหมาดคนที่ไม่ยอมไปละหมาดถ้าผมพูดอาจจะหนักแต่เรื่องจริงคนไม่ละหมาดคนที่ต้องบังคับให้ละหมาดมันโง่ยิ่งกว่าควายผมพูดไปอย่างนี้ที่ใต้ตกใจยังไงอาจารย์ผมพูดไม่โกหกดันเล่นผมสัมผัสได้พี่น้องรู้จักควายไหมรู้จักวัวไหมครับพี่น้องแม่เสียดายสายและน้อยเป็นตึกหมดแล้วเพราะพานยังมีนาไม่บางอุดเอาควายไปสักตัวยืมชาวบ้านก็ได้ปล่อยควายลงทุ่งนาแล้วดูสิมันกินหญ้าต้องบังคับหรือมันกินเองมีควายตัวไหนพี่น้องต้องติมึงต้องกินหญ้านะมึงต้องกินหญ้าไม่ควายลงนาเคี้ยวย่ำย่ำย่ำเลยทำไมควายรู้กินหญ้ากูอิ่มควายกินควายอิ่มควายกินเจ้าของไม่ได้อิ่มเรารู้ไหมละหมาดใครได้เราหรืออัลลอฮ์ได้บุญเราละหมาดแล้วใครเกียรติยศจะสูงขึ้นเราหรืออัลลอฮ์รู้แล้วไม่ทำแล้วไม่ยิ่งกว่าควายแล้วอะไรบางทีต้องให้ยาแรงนะครับพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องความโทษของการละหมาดมันหนักทำไมเข้าไปในสะกดทำไมเข้าไปในนรกมาเขาบอกฉันแล้วยากูมินัลมุสลินเราไม่ละหมาดเราไม่ละหมาดตอนอยู่ดุนยามาในวันกิยามะห์เข้าสะกดไฟเผาไหม้ทำไมไม่ละหมาดและบอกขออัลลอฮ์ไม่ละหมาดในดุนยาเนี่ยพี่น้องใครบังคับท่าน
ใครไปห้ามท่านไม่อัลลอฮ์ถามไงมากรุกะบิร็อบบิกัลกะรีมโอมนุษย์อัยยูฮัลอินซานมากรุกะบิร็อบบิกัลกะรีมอะไรที่ล่อลวงเจ้าให้ฝ่าฝืนพระผู้ทรงปรนนาปานีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติพระเจ้าใครล่อลวงให้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่มีพี่น้องเราฝืนตัวเราเองดังนั้นแล้วพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับผมถึงเตือนเอาไว้นะครับอินชาอัลลอฮ์ละหมาดเป็นศีลเป็นข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ละหมาดเป็นตัวช่วยในการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซอฮาบะห์เวลาเจอปัญหาข้างหน้าละหมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ละหมาดดุอาต่ออัลลอฮ์คนที่ละหมาดดุอาอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับพี่น้องวันนี้เราลองสิครับพี่น้องท่านมีปัญหาอะไรวัสตะอีนูบิสบรีวัสศอลาอดทนแล้วละหมาดอดทนแล้วละหมาดสิ่งที่นบีเป็นห่วงที่สุดสำหรับอุมมะห์พี่น้องที่รักครับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนท่านจะวะฟาตพี่น้องดูนบีทำงาน23ปีพี่น้องนบีกินข้าววันหนึ่งอาหารวันหนึ่งพี่น้องที่รักไม่เคยถึง3มื้อถ้ากินเช้าไม่มีกินกลางวันถ้ากินกลางวันไม่มีกินเย็นไม่เคยกิน2มื้อติดๆเลยชีวิตนบีพี่น้องหะดีษแม้กระทั่งรายงานว่านบีชอบสะโพกแพะเตยไอชาบอกว่าท่านหญิงบอกว่าถึงจะชอบแต่นบีไม่ได้กินบ่อยๆนบีเคยอดชนิดที่ว่ากินอาหารใต้ระแคร้บิลันที่บิลันเก็บเอาไว้พี่น้องกินระหว่างนซูลกับบิลันนบียอมนบีเหนื่อยสิ่งที่นบีห่วงที่สุดตอนจะวะฟาตพี่น้องรู้ไหมวันนั้นอะไรเกิดขึ้นตอนที่นบีกำลังจะวะฟาตนบีห่วงอุมมะห์ที่สุดพี่น้องอัสสลาอัสสลาละหมาดละหมาดนบีก่อนจะวะฟาตมองไปที่ซอฮาบะห์ละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดในวักตุซุบฮ์พี่น้องนบียิ้มและมีความสุขมากในวันนั้นซอฮาบะห์เห็นหน้านบีพี่น้องอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกหน้านบีขาวมากนบีลุกไม่ได้มาหลายวันเช้านั้นอัลลอฮ์ให้เปิดม่านพี่น้องเห็นซอฮาบะห์ละหมาดเป็นจะมาคนที่นบีอบรมคนที่นบีอยู่ด้วยความลำบากคนที่ร้องไห้มาด้วยกันวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วยาอัลลอฮ์ละหมาดจะมาแล้วยาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์เห็นนี่พี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นบีหายแล้วนบีหายแล้วอบูบักเห็นอบูบักถอยพี่น้องจะให้รอซูลขึ้นเป็นอิหม่ามเพราะอะไรนบีก่อนวะฟาตอาบน้ำละหมาดจะไปสู่เราเดินไปสลบอาบน้ำละหมาดเสร็จสลบลุกขึ้นมาสิ่งแรกที่นบีถามอัสลุนนัสเอาเข้ามาก่อนเขาละหมาดกันหรือยังไอ้ชาบอกยังรอซูลเขารอท่านอาบน้ำละหมาดพี่น้องกำลังจะไปสลบสามครั้งจนไม่ไหวแล้วพี่น้องให้อบูบักอัสซิดดีกเป็นอิหม่ามแต่ทำไมฮิกมะอะไรอัลลอฮ์ให้นบีเห็นก่อนเสียชีวิตในวันนั้นพี่น้องนบีเห็นนบีสุขมากพี่น้องจนสุดท้ายท่านรอซูลจากอุมมะห์นี้ไปด้วยกับภาพที่นบีเห็นอุมมะห์ทำการละหมาดญะมาอะห์กันมีหะดีษแม้จะไม่ซอฮีห์แต่เจ็บปวดในความหมายมากนบีเคยพูดกับญิบรีลในหะดีษนี้พี่น้องนบีพูดในสภาพที่ร้องไห้กับญิบรีลอะลัยฮิสสลามพี่น้องผมถามถ้าวันนี้ท่านอยู่กับนบีแล้วท่านจะยอมให้นบีร้องไห้ไหมครับถ้านบีจะเจ็บปวดพี่น้องยอมเจ็บแทนไหมนบีจะร้องไห้ท่านจะยอมให้น้ำตานบีหลั่งไหมนบีร้องไห้กับญิบรีลถามญิบรีลอะลัยฮิสสลาม
ตุดัยอุมมะติศอลาห์พี่น้องลองนึกภาพนบีร้องด้วยแล้วพูดด้วยตุดัยอุมมะติศอลาห์ญิบรีลยาญิบรีลตุดัยอุมมะติศอลาห์อุมมะฉันจะทิ้งละหมาดแล้วญิบรีลประชาชาติฉันเขาจะทิ้งละหมาดแล้วญิบรีลทำไมนบีร้องอ่ะพี่น้องประชาชาติฉันเขาจะทิ้งละหมาดแล้วญิบรีลญิบรีลบอกยามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดยะตีอักวามุนมินอุมมะติกมันจะมีกลุ่มชนหลายกลุ่มจากประชาชาติอุมมะท่านมุฮัมมัดยูบีอูนัดดีนาอูกุลเขาเหล่านั้นจะขายศาสนาเขาทั้งหมดเพื่อผลประโยชน์ดุนยาเล็กๆน้อยๆมีไหมครับเรายอมทิ้งละเมิดเพื่อทำงานรับใช้มักลกด้วยกันทำงานกับบริษัทผมได้แต่วันศุกร์ห้ามไปเราเอาเราทำงานตลอดแต่เราไม่ยอมละเมิดเรายอมกลับบ้านรถเมล์สามสี่ทุ่มแต่เราให้เวลากับอัลลอฮ์ไม่ได้เราทำงานทั้งหมดเพื่อดุนยาแต่เราไม่สนใจเรื่องข้ออิสลามเลยเราอยู่ในออฟฟิศมีเงินเดือนเป็นแสนแต่เราเป็นคนแรกในออฟฟิศที่ทรยศอัลลอฮ์ทำไมไม่ละหมาดถ้าคิดทำซะแล้วถ้าท่านเก่งแล้วไม่ละหมาดแล้วได้อย่าหายใจริสกีอัลลอฮ์อย่ายืนบนแผ่นดินของอัลลอฮ์อย่าใช้ริสกีของอัลลอฮ์แล้วจงหนีอัลลอฮ์ให้ได้ในวันกิยามะห์ท่านจะไปไหนในเมื่อมะลักจะล้อมท่านซอฟฟันซอฟฟะจะไม่มีบ่าวของอัลลอฮ์คนใดเล็ดลอดจากอัลลอฮ์ได้ในวันกิยามะห์ท่านหนีให้ได้ถ้าคิดชีวิตนี้จะไม่ละหมาดท่านจงหนีอัลลอฮ์ให้ได้ท่านจงหนีจากการลงโทษอัลลอฮ์ให้ได้ถ้าท่านทำได้ท่านทิ้งละหมาดไปเลยรักษาตัวอย่าให้ตายให้ได้ถ้าคิดว่าไม่ตายทิ้งละหมาดไปเลยแต่ถ้าท่านคิดว่าต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ยามาลายันฟาอูบาลูวาลาบานุนวันที่สมบัติและลูกหลานจะช่วยอะไรไม่ได้นอกจากหัวใจมุมินจงละหมาดถึงแม้จะเป็นวักตูสุดท้ายของชีวิตท่านผมไม่เคยละหมาดมาเลยอาจารย์เลวมาทั้งหมดสองวันสุดท้ายละหมาดก็ไม่สายอัลลอฮ์ให้โอกาสตลอดจึงไม่แปลกพี่น้องไปในนรกบ่าวของอัลลอฮ์มันจะร้องไห้จนน้ำตาเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็ไม่รับเตาบัตของมันอีกเลยอัลลอฮ์ไม่ให้มีชีวิตยาวในดุนยาเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งบทเรียนมาเลยแล้วบ่าวของอัลลอฮ์ทำอะไรอยู่ไม่เคยชุกรอดอัลลอฮ์นี่สิ่งที่นบีกลัวที่สุดพี่น้องอินนัลิคุลอุมมะตินฟิตนะทุกอุมมะมีบททดสอบว่าฟิตนะตุอุมมะติอัลมาลบททดสอบในประชาชาติฉันคือทรัพย์คนทิ้งละหมาดเพราะทรัพย์คนยอมทำงานทุกอย่างทิ้งละหมาดภาคใต้พี่น้องผมบอกกับพี่น้องผมยางรถถูกตัดยางตอนนั้นมีอยู่ช่วงอัลลอฮ์ให้พี่น้องขี้ยางกิโลละร้อยลูกจ้างถอยฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงเลยเจ้าของสวนไม่ต้องถามถึงเลยครับเรียกไม่ได้ยินเลยตอนนี้ตัดกันไม่ทันต้นยางโค่นกันระเนระนาดถูกไงบอกทำไมถูกอ๋อไม่หลอกบังผมถามหน่อยเออตอนยางแพงตอนนั้นบังออกกรีดตั้งแต่ตีสี่พอเขาอาซานซุบฮีทำไมบังไม่ละหมาดไม่ซ้ออาจารย์สกปรกหมดมึงทิ้งละหมาดแต่หาริสกีจากอัลลอฮ์
เราออกจากบ้านตีสี่ตีห้าได้ทำไมไม่ละหมาดอ่ะออกไปหาริสกีอัลลอฮ์แล้วทำงานแบบนี้พี่น้องวันหนึ่งหรือวันไหนอัลลอฮ์ก็มาให้มันสบายเพราะไม่ละหมาดท่านลองเปลี่ยนชีวิตสิครับพี่น้องเอาวิธีผมไปใช้วิธีนบีไปใช้เราดูใครนะครับนักธุรกิจที่ได้รับความสำเร็จของโลกแจ็คชื่ออะไรนะผมไม่กล้าเอ่ยชื่อข้างหลังกลัวออกเสียงเพี้ยนเดี๋ยว FC เขาด่าผมยุ่งเลยนะตอนนี้ก็โดนด่าก็ไม่หวั่นไม่ไหวกันแล้วนะไม่ไรผมเกิดมาให้เขาด่ากันทำดีแล้วนะแจ็คมาใช่ไหมฮะยังบางยูซุปส่องทางธรรมนะไม่พูดผิดเพราะผมโยนท่านเลยนะแจ็คมาโอ้โหมุสลิมเราดูคลิปแจ็คมามีแรงบันดาลใจโอ้โหเหมือนกับมันไม่เคยเรียนหะดีษเนี่ยอาจารย์มีแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยโอ้โหเขาทำจากลูกจ้างเฮ้ยขอโทษนะโอเคดูว่าไม่ผิดเป็นวิธีการแล้วทำอย่างกับมันไม่เคยอ่านหะดีษจริงๆวิธีรวยง่ายกว่าวิธีของพี่มาผมสอนอีกยังไงอาจารย์ไม่ยากลองสิเอาตามหะดีษกุดซีใช่เอ๊ะยับเนอาดัมโอ้บ่าวของโอ้ลูกของอาดัมโอ้มนุษย์ทั้งหลายตะฟัรฮูลิอิบาดะติท่านทั้งหลายจงแบ่งเวลาในการอิบาดัตต่อค่ะสูตรรวยบางลิไม่ยากเลยไม่ต้องรอหวยไม่ต้องรอเลขท้ายไม่ต้องไปไต่เต้าอะไรต่างตะฟัรฮูลิอิบาดะติแบ่งเวลาอิบาดัตค่ะอัมละอุสดรคัลกินาอัลฮะดีษกุดซีว่าเราจะให้อกเจ้ารวยแล้วอิสลามสอนพี่น้องอินนามัลกินาไลซะบิกัสรัติลอารดคนรวยไม่ใช่ทรัพย์เยอะคนรวยไม่ใช่เงินเยอะวะลากินนัลกินากินันนัฟสคนรวยคือคนพอผมถึงบอกวันนี้ล้วงไปในกระเป๋าสิครับ50บาทรวยแล้วถ้ารู้จักพอลองสิพี่น้องทำงานทำไปหน้าที่ต้องทำงานทำไปถึงเวลาซูรีขออนุญาตนะครับไปละหมาดก่อนโอ้โหพี่น้องที่รักไม่ยากห้าวักตูแต่จริงๆอยู่ออฟฟิศก็อยู่ข้างนอกซูรีอัสรีมักเรบอินชาอัลลอฮ์ส่วนใหญ่กลับบ้านซูรีกับอัสรีท่านแค่สละเวลา5นาทีละหมาดแบบเรา5นาทีพอแล้วพวกเราเนี่ยเอา10ก็ได้10นาทีเข้าไปพี่น้องละหมาดแบบเนี้ยแบ่งเวลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ท่านรวยแน่ๆให้ท่านบารักัตในริสกีจริงไหมไม่รู้ผมพูดไม่ใช่ที่นี่มีมุสลิมคนหนึ่งไปลูกจ้างคนจีนลูกจ้างนะครับเท่าแกเป็นจีนแกเป็นลูกจ้างเป็นมุสลิมพอถึงเวลาละหมาดบ่ายแกอาซานไอ้บางนี่อาซานแต่อาซานทุ่มๆของแกนะอาซานคนเดียวละหมาดคนเดียวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรละหมาดอาซานเสร็จละหมาดพออัสรีละหมาดเท่าแก่เห็นทุกวันว่าหรือเป็นคนดีนี่วะหรือเป็นคนดีนี่หรือเป็นคนดีนี่หรือเขากาเฟตนะครับแต่เห็นคนหนึ่งรักษาเวลาละหมาดฟิตรอห์มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมเห็นคนคนหนึ่งละหมาดเขาจะยอมรับว่านี่คนดีสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นพี่น้องอินตันซูรุลลอฮ์ยันซุรคุมถ้าช่วยเหลืออัลลอฮ์ถ้าทำที่อัลลอฮ์ใช้อัลลอฮ์ช่วยเองอัลลอฮ์ช่วยเจ้าจากลูกจ้างเท่าแก่ยกลูกสาวไปเลยคนจีนพี่น้องยกไปเลยแล้วยกไปแล้วลูกสาวเข้าอิสลามสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์ถ้าผมไม่ผิดอัลลอฮ์อัลลัมป้าก็รับอิสลามทำไมมาจากละหมาดมาจากละหมาดพี่น้องเราต่างหากที่กลัวกลัวกล้ากล้าอาจารย์เขาไม่ให้ละหมาดแล้วละหมาดมันกลัวไงอินนามายุสัลลิตุอัลบินาดัมมาคอฟะฮุบนุอาดัมอิบนุอุมัรพูดเอาไว้พี่น้องสิ่งที่จะมีผลกับจิตใจมนุษย์คือสิ่งที่มนุษย์กลัวถ้าท่านไม่กลัวอื่นจากอัลลอฮ์ท่านจะไม่กลัวใดๆเลยถ้าท่านกลัวอัลลอฮ์จริงๆมักลอกทั้งหมดจะรับใช้ท่านขอแค่ละหมาดเขาให้ที่ละหมาดท่านโดยไม่ต้องขอเลยอินชาอัลลอฮ์แต่วันนี้ที่เราไปขอสุดท้ายเราออกมาประท้วงทำไมเจ้าห้องละหมาดเราคืนประท้วงเขาให้แล้วมันไม่ละหมาดเวลามุสลิมในออฟฟิศขอห้องละหมาดให้ปุ๊บไม่ละหมาด
ขอสิพี่น้องจริงกับอัลลอฮ์ท่านทำไม่เขาเห็นสุดท้ายเขาก็ยอมรับอินชาอัลลอฮ์แม้กระทั่งในกรงเล่าก็ตามแม้กระทั่งในกรงนำทอมก็ตามเพื่อนต่างศาสนิกไม่ใช่มุสลิมมีเราคนเดียวมันกงมันอะไรกันเราไม่กงแต่อยู่กับมันฮารอมเหมือนกันแหละครับพี่น้องแต่ถ้าท่านละหมาดมันจะหาห้องละหมาดให้ท่านเวลาไปเที่ยวกับมันจริงๆมีคนคนหนึ่งเขาบอกเอาไว้อยู่แถวนู้นกินเหล้าพี่น้องเวลาคนกินเมาหยำเปแล้วพี่น้องชวนไอ้บังนี่ไปเที่ยวด้วยไอ้บังนี่อยู่แก๊งเดียวกันพี่น้องอย่างเดียวที่มันไม่กินเหล้าละหมาดมาละหมาดในกงมันพี่น้องเดี๋ยวแก๊งเขาชวนไปด้วยบอกให้มึงไม่ต้องห่วงที่บ้านกูมีที่ละหมาดไอ้มึงชวนไปดิ้งชวนไปกงยังมีห้องละหมาดไหนดูสิครับชวนไปงานเบิร์ธเดย์มัสยิดเต็มๆพี่น้องยังเตรียมห้องละหมาดไอ้บังนี่ขอหรือเปล่าเปล่าทำไมมันน่ะมันยอมรับพอเห็นไอ้บังนี่ละหมาดตลอดถึงจะเที่ยวกับมันก็ละหมาดสุดท้ายเขายอมรับการละหมาดของมุสลิมอินชาอัลลอฮ์พี่น้องทำได้แล้วการละหมาดมันจะเป็นนูรให้ท่านอยากหล่ออยากสวยพี่น้องไม่ต้องอะไรเยอะโอ้โหทาครีมกันกระจัดกระจายเลยพี่น้องผู้หญิงบางคนบ้าเข้าไปอีกขอโทษนะครับมุสลิมมาเราผมฝากไปเลยใครรู้จักฝากสลามจากมิสเตอร์บับลี่อับดุลรอห์มานด้วยไลฟ์สดขายครีมมุสลิมมาเราทาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บฟุบมาเลยพี่น้องอย่านะครับพี่น้องอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับพี่น้องเราอยากได้เงินขนาดนี้เลยมาโรงรถสิครับบอกเท่าแก่อยู่ไหนแล้วเนี่ยบางบอก 5,000 ฮะอ๋อไม่ใช่อยู่ชูบอกว่าอยู่นี่นะถ้าอยากได้เงินจริงๆมาทำงานพี่น้องคอมพานีบีก็รับอินชาอัลลอฮ์ไม่ต้องไปแสดงไลฟ์สดโอ้โหปะคิมปัดเอาตัวไปขายเอาตัวไปให้สายตาคนชั้นต่ำมองได้เงินมาไม่กี่ร้อยกี่พันคุ้มเหรอครับแล้วทำยังไงอาจารย์ผมบอกจริงๆถ้าใช้หลักการอิสลามจริงๆพี่น้องท่านเอ้ยแค่ละหมาดผมบอกเอาละหมาดตะฮัจญุดนี่ฮัสซันอัลบัสรีถูกถามทำไมฮัสซันคนละหมาดกิยามตะฮัจญุดทำไมหน้าเขาดูสะอาดทำไมหน้าเขาดูมีนูรดูหน้าเขาดูมาชาอัลลอฮ์ฮัสซันบัสรีตอบเพราะเมื่อใดก็ตามที่บ่าวของอัลลอฮ์ยืนละหมาดตะฮัจญุดนั่นเขากำลังถูกครอบหรือถูกประดับประดาด้วยรัศมีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องละหมาดเป็นนูรละหมาดคือนูรนบีบอกมันฮาฟะซะอะลัยฮะใครก็ตามที่รักษาละหมาดใครก็ตามที่รักษาละหมาดกานะตละฮูนูรันวะบุรฮานันวะนะจาตันยะมัลกิยามะใครที่รักษาละหมาดการพยายามรักษาของเขาจะเป็นนูรจะเป็นชัยชนะให้กับเขาในวันกิยามะง่ายๆ5เวลาให้กับอัลลอฮ์วัยรุ่นวันนี้ผมขอกับวัยรุ่นจะติดเหล้าจะเกยังไงนะครับขออย่าเดียวอย่าทิ้งละหมาดมีญะมาอะฮ์หนึ่งทำงานสั่นนะเอาสายวัยรุ่นไปออกเขาเรียกเหมือนกับออกให้อบรมละหมาดกลางคืนพี่น้องวัยรุ่นเมาบ้างอะไรบ้างเล่นของบ้างอะไรบ้างเอาไม่เป็นไรให้มาอยู่ในบรรยากาศมัสยิดคนไม่ดีอย่าไปไล่มันออกจากสุราพี่น้องเอ้ยมึงไม่ดีอย่าเข้ามามึงไม่ดีอย่าเข้ามาถ้ามึงไม่ดีเข้าสุราไม่ได้มึงก็เข้าไม่ได้ผมพูดอย่างนั้นเลยพี่น้องแล้วใครอ่ะดีหมดแล้วไม่มีดีเลยคนเรามีเลวหมดพี่น้องอย่าไล่คนเลวออกจากสุราวัยรุ่นคนนึงมาบอกผมอาจารย์ผมอยากไปมัสยิดบังผมอยากไปสุราทำไมไม่ไปผมอายเขาบังบอกอายอะไรพรึบอ๋อเข้าใจแล้วมันอายอะไรรอยสักไม่ใช่เกลือนะรอยสักไม่เนาะโอ้อายบางฉันอยากคนผ่านคุกคนอยู่กับของมึนเมาพูดคำเดียวบางฉันอยากไปสุราแล้วคำพูดของเขาพี่น้องเราวัดได้ไอ้นี่พูดไม่ใช่แอคชั่นไอ้นี่พูดไม่ใช่เอาใจเราอินชาอัลลอฮ์บางฉันอยากไปสุราแต่ฉันอายเขาฉันสักบอกเซมมึงอย่าอายอย่าอายนะอย่าอายนะ
เราทำเพื่ออัลลอฮ์นะมนุษย์จะทำยังไงมองปล่อยมันไปเรากับอัลลอฮ์แค่นั้นเองผมบอกเอาญะมาอ์เอาคนเก๋ๆพี่น้องเข้ามามาละหมาดมีบางคนหนึ่งแต่ก่อนเล่นยาโอ้โหพี่น้องนึกแล้วไม่น่าจะกลับตัวได้ดูซอเฮดแกนครับนู่นคนกรุงเทพก็มีดูสภาพไม่น่าจะมีวันนี้แต่อัลลอฮ์ให้มีวันนี้ลองดูไปรอบๆท่านนะทั้งนั้นเนี่ยมุสลิมมุสลิมีนเหมือนกันหันไปข้างๆจะเจออัลลอฮ์ไม่คิดว่าจะถ้าเป็นเพื่อนซีกันมาด้วยมึงจะมีวันนี้ได้เดี๋ยวกูไม่นึกเลยนะเนี่ยมันมีพี่น้องลองมองข้างๆที่มาด้วยกันแหมแต่ก่อนเธอพรดเลยอ่ะพาณิชย์ลำเนินสมมุติน่ะพาณิชย์เชอย่างเงี้ยพี่น้องพาณิชย์บางสมัยเราเฮฟวี่ประมาณพาณิชย์บางหน้าโอ้โหพี่น้องฮิญาบไม่ต้องถามไม่ต้องถามอะไรเลยพี่น้องเราอยู่ปุ๊บโอ้วันนี้เธอมาใส่ผ้าคลุมได้อัลลอฮ์มันมีพี่น้องลองเจอไปงานบรรยายบ่อยๆมันเจอเคยเจอที่เคยเฮลกันมาโอ้มาชาอัลลอฮ์นะตัวเองเรามาเป็นอย่างนี้นะอัลลอฮ์ฉันแล้วสำนึกบุญคุณใครอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครดึงท่านกลับอัลลอฮ์ใครเรียกท่านกลับอัลลอฮ์ทำไมเรียกท่านกลับรักท่านไงทั้งที่อดีตเราไม่ได้รักอัลลอฮ์เลยแต่อัลลอฮ์รักท่านตลอดพี่น้องไอ้บางคนนี่มาละหมาดไปพี่น้องต้องหยุดหนีแกมาบอกผมเองพี่น้องทำไมอ่ะบังเฮ้ยพอเวลาละหมาดมองไปข้างล่างเป็นหลุมกูโบสลึกเลยเข้าใจใช่ไหมไอ้บางบอกสงสัยผมน่าจะอาการกำลังขึ้นเห็นเป็นกูโบสตกใจพี่น้องหลุมลึกถ้าวันนั้นเราบอกมึงเมาเนี่ยอยากออกไปไกลๆเลยไปเราไล่มันวันนั้นพี่น้องมันก็ไม่มีวันนี้อัสบับที่ได้ละหมาดห้าเวลาเหมือนปัจจุบันเข้ามาก่อนพี่น้องละหมาดก่อนเอาละมันจะแล้วอย่างอื่นปล่อยก่อนละหมาดตันฮาอานิลฟาชัยวันมุงกัดละหมาดมันจะยับยั้งเบรกทุกอย่างได้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์เชื่อผมวัยรุ่นมันจะมีแฟนมันจะมีกิ๊กมันจะมียามันจะเล่นอะไรเอาละครับมันบาปนะที่ผมพูดบาปหมดนั่นแหละให้มันเลิกเลยได้ไหมยากแล้วทำยังไงละหมาดก่อนบังจะเว้นจะสะก้อยจะสะเปย์จะดันโลจะไปอะไรก็แล้วแต่ละหมาดก่อนบังจานผมเลิกยังไม่ได้เนี่ยผมต้องอัดผมอยู่เขาเรียกเพื่อนตั้งจ่าฝูงเลยอยู่ข้างหน้าบาปนะบังเข้าใจจานอินชาอัลลอฮ์เอาละบังไหนๆบังจะเว้นแล้วบังละหมาดอิชาก่อนไปแล้วกันเผื่อตายละหมาดให้มันละหมาดผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องเป็นเขาเรียกสายหูหนีบสก้อยปุ๊บรองเท้าหนีบหูนี่หูรีบหูหนีบปั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 บมุสลิมมีไหมครับมีไหมครับมุสลิมเราเป็นสก้อยเป็นวัยรุ่นที่ไม่สนใจศาสนามีแฟนซ้อนผู้ชายมีไหมครับมีไหมครับมีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลลอฮ์ฮิดายัตพวกพี่น้องเราด้วยจะเป็นอย่างนี้อาจารย์เอาละเข้าใจนะไอ้น้องนะเองเป็นอย่างนี้บาปนะอินชาอัลลอฮ์อาจารย์จะเลิกสักวันเอาละเด้ละหมาดก่อนออกไปเว้นละหมาดก่อนจำเอาไว้ก่อนจะไปทำอะไรเองละหมาดก่อนแล้วสักวันหนึ่งของชั่วทั้งหมดมันจะเลิกได้เป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องนี่น้ำพี่น้องดูน้ำเนี่ยสีขาวนะครับเราเอาน้ำดำเทพี่น้องวันละนิดทุกวันเทอย่าหยุดสุดท้ายน้ำจะเป็นสีดำน้ำสีดำพี่น้องเอาน้ำสะอาดเทไปวันละนิดเรื่อยไม่ต้องเทน้ำดำทิ้งหรอกเทน้ำสะอาดไปเรื่อยสุดท้ายน้ำทั้งหมดจะเป็นสีขาวอย่าท้อแล้วอย่าทิ้งการละหมาดแล้วละหมาดพี่น้องมันจะเป็นตัวลบความผิดต่างๆของท่านละหมาดห้าเวลานบีบอกยัมฮุลลอฮุบิฮินนัลคอตอยาอัลลอฮ์จะรับลบความผิดทั้งหมดด้วยกับอัสบาบละหมาดห้าเวลาอินชาอัลลอฮ์หวังว่าเราและท่านทั้งหลายจะร่วมกันเตาบัตตัวนะครับพี่น้องละหมาดไม่ยากขออย่างเดียวให้จริงกับอัลลอฮ์ละหมาดยากที่สุดคือวักตูแรกสำหรับคนที่ไม่เคยละหมาดไม่ยากพี่น้องกัดฟันสู้ให้ได้ปูใส่ลุกขึ้นมาตักบิดรอตุนเอรัมละหมาดให้ได้แล้วท่านจะง่ายตลอดกันเมื่อไรฉันจะได้ละหมาดกับเขามั่งนะอาจารย์ขอโทษนะครับชีวิตจริงไม่ใช่บุพเพสันนิวาสนะครับ มันต้องทันนะเราอยู่ดาวาสมัยใหม่พี่น้องไม่ใช่เด็กวัยรุ่นมันเลยอาจารย์รู้จักบุพเพไหมเสร็จกว่าอะไรวะพูดกับวัยรุ่นไม่รู้เรื่องอีก
เราต้องทันพี่น้องแมนยูลิเวอร์แพ้ไป 2-0 เราต้องรู้นะอาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราต้องรู้มันพี่น้องทำไมอ่ะเป็นเทคนิคหนึ่งเวลาผมหรือใครก็แล้วแต่ใช้ดาว่ากับวัยรุ่นทำไมต้องรู้พี่น้องไม่ต้องไปเข้าหามันแต่ต้องรู้พื้นฐานเพื่อใช้ในการพูดคุยบยานกับมุสลิมมะถ้าสายแบบผ้าดาวะที่นี่เขาได้ผ้าดาวะไหมฮะผ้าฮิญาบใหญ่ๆแบบนี้โอเคไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่ถ้าไปเจอสายนะสายนั้นนะครับสายเฮฟวี่ไปคุยแบบจริงจังพี่น้องเรียบร้อยครึ่งชั่วโมงบิสมิลลาฮุมมะอะมูตุวะฮิยะหลับพี่น้องหลับเราบรรยายไปปัง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 วิชาการเด็กพี่น้องวัยรุ่นยังเล่นยาไอ้นี่ยังมีแฟนยังปั๊บ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 เรียบร้อยพี่น้องเราจบวะบิลลาฮิตอฟิกมันอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานาบะดะมามะตะนาดูอาตื่นนอนเลยต้องทันกันมาหน่อยผมไม่เคยรู้เรื่องมาลิมแต่คนรอบตัวผมมันอัลเลมเรื่องแบบนี้เราเลยได้ความรู้จากมันพี่น้องเพื่อนๆในแก๊งเราอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นผมถึงบอกนะครับพี่น้องว่าวันนี้นะครับละหมาดอย่าทิ้งเริ่มต้นไม่สายสำหรับการเริ่มต้นอย่าไปเริ่มมาที่ผมบอกเมื่อกี้เมื่อไหร่ฉันจะได้ละหมาดกับเขานะขอโทษนะครับลูกพี่ลุกละหมาดไม่ได้หรอกครับท่านนอนกายหน้าผากและคิดว่าเมื่อไหร่จะได้ละหมาดลุกไม่ได้ยันตายทำไมอ่ะอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนฮัตตะยูกัยยิรุมาบิอันฟุซฮิมจนกว่าจะเปลี่ยนตัวเองก่อนเมื่อไรจะลุกละหมาดปล่อยแล้วลุกขึ้นไปอ่านละหมาดนั่นแหละเมื่อนั้นแหละละหมาดได้เลยเมื่อไรจะได้เลิกยาทิ้งสิพี่น้องเลิกได้เลยเมื่อไม่ต้องมีเมื่อไรเมื่อไรนั่นคือคำตอบเมื่อที่ท่านทำนั่นคือเมื่อนั้นฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับเรามารณรงค์พี่น้องละหมาดแก้ปัญหาได้ทุกชนิดลดละเลิกไม่ได้ถ้าไม่ละหมาดยาเสพติดแก้ยังไงลดละเลิกบอกเลิกไม่ได้ละไม่หยุดลดไม่มีถ้าไม่ละหมาดละหมาดอย่างเดียวมันลดมันละมันเลิกได้หมดเลยพี่น้องละหมาดอินชาอัลลอฮ์แล้วสำคัญที่สุดพ่อแม่นะครับพ่อแม่สำคัญมากๆเอาลูกไปสู่เราบ้างให้เหมือนขยันพาลูกไปสี่คนอัลลอฮ์มาจะไปสี่คนไปลูกไม่ผิดนะผมไม่ได้ว่าผิดไปสี่คนแต่ขยันพามันไปสู่เราบ้างเด็กที่พอรู้เรื่องนะถ้าไปแล้วป่วนอย่าเพิ่งเอาไปโอ้โหบางทีไปก็เวอร์เกินไปแซนเลาะกายตัวไอ้เมย์ที่มีเสียงแสดงว่าเข้าใจมาเลยอยู่ไปถลกผ้าไอ้มามไอ้แบบนี้อย่าเพิ่งเอาไปพี่น้องถ้าแบบไม่รู้เรื่องจนเกินไปบางคนพอปุ๊บอาจารย์เราจึงระวังกับพี่น้องเวลาคนถามอาจารย์หนูเอาลูกไปผมเอาลูกไปโตเซียด่าคนในมัสยิดบอกว่าเอามาทำไมเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราด่าเราบอกกับห้ามทำไมเด็กจะมาสู้เราไม่รู้ไอ้นี่ไปแล้วไปเปิดไมค์มันมีแล้วนะครับอิหม่ามกำลังละหมาดไปที่หน้าพี่น้องเปิดไมค์ร้องเพลงเลยดีไม่หัวเราะทั้งสู้เราถ้าไปแล้วเป็นสร้างเสียคุชัวไอ้อย่าเพิ่งเอาไปแต่ถ้าไปแล้วโอเคถึงเขายังละหมาดไม่เป็นเขานั่งซึมซับบรรยากาศอินชาอัลลอฮ์พี่น้องพ่อแม่ทำงานอะไรอยู่ก็แล้วแต่ถึงเวลาละหมาดยุติเข้าสู่การละหมาดทำได้ไหมครับอินชาอัลลอฮ์ให้ความสำคัญกับการละหมาดมักลกทั้งหมดจะรับใช้ท่านทุกคนจะรับใช้ท่านสำหรับคนที่รับใช้อัลลอฮ์ท่านจะเป็นคนที่ VIP มากถ้าท่านอยู่กับอัลลอฮ์พี่น้องเด็กนายกอบต.มีแหละครับเข้าที่ไหนกินโต๊ะกระจกกระจกข้างทางระดับ VIP ทั้งนั้นและเราบ่าวของอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปล่อยเราสเปะสปะได้ยังไงอินชาอัลลอฮ์ละหมาดแล้วก็ละหมาดจบเรื่องละหมาดโอ้โหเสียสละในทางของอัลลอฮ์เป็นการตั้งหัวข้อบรรยายที่คุ้มค่าในชีวิตมากๆเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวพี่น้องขอเราต้องให้ขอดื่มน้ำนิดนึงได้ไหมฮะจริงๆผมไม่ให้ดื่มอนุญาตไหมครับบังนะแต่มันไม่ถึงใจอ่ะมันต้องอดพร้อมกันเอาเราอดต่อไป
อินชาอัลลอฮ์แล้วเรากินพร้อมกันพี่น้องเรากินให้อิ่มเหมือนวันเนี้ยโอ้โหอาจารย์ผมเดินผ่านไปตรงซีคอนยาอัลลอฮ์ผู้หญิงใส่กระโปรงพี่น้องขอโทษนะครับลงมาจากเอวประมาณ2คืบครึ่งผมถามมุสลิมีนมังอุดบอกจริงๆห้ามโกหกนับสูที่ไม่ดีของเราเห็นแบบนั้นนะพี่น้องเห็นแล้วเครียดไหมครับบังซุปไม่ใช่เครียดเพราะว่าโกรธนะถ้าซอฮาบะห์นบีนะโอเคถ้าคนยุคเขาเรียกเป็นนักดาอีที่ถึงขั้นเขาเห็นเขาเจ็บปวดร้องไห้เราเห็นวันนี้บางทีอัลลอฮ์นับสูเกือบ 100% พี่น้องอยากหันไปดูอีกรอบฟิตรอมนุษย์พี่น้องมนุษย์ครับทำไมไม่หันนะเราอยู่บนรถเมล์เรามากับใครก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จักเราทีทำไมไม่เหลือไปดูสักแป๊บไม่มีใครถ่ายคลิปท่านนะเพราะเขาไม่รู้จักท่านทำไมไม่หันไปดูท่านกลัวอะไรท่านกลัวอะไรพี่น้องท่านกลัวอัลลอฮ์ใช่ไหมนี่คือดุนยานี่คือดุนยาพี่น้องท่านบอกกับอัลลอฮ์สิครับดุนยานี่ยาอัลลอฮ์บางสิ่งบางอย่างฉันอยากจะทำเหลือเกินยาอัลลอฮ์ในสิ่งที่ฉันเคยทำในสิ่งที่ฉันอยากทำเหมือนที่เพื่อนฉันที่ไม่ใช่มุสลิมเขาทำกันเราเห็นเราอยากจะลงไปทำเหมือนมันทำไมฉันทำไม่ได้ยาอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์พระองค์ห้ามฉันไว้ชีวิตเราพี่น้อง24ชั่วโมงถ้าใช้ปกติไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยพี่น้องสเปะสปะหมดเลยพี่น้องวันนี้เราเดินไปในดุนยาต้องเหนื่อยต้องมีลิมิตต้องมีขอบอดทนนะครับพี่น้องให้เวลากับอัลลอฮ์อดทนในการอิบาดัตแล้วสักวันหนึ่งพี่น้องชัยชนะจะเป็นของพวกท่านณสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์อามันอิบาดัตต้องอดทนพี่น้องใครไม่อดทนละหมาดไม่ได้ใครไม่ฝืนทำไม่ได้ร่วมกันอดทนพี่น้องแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเรานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเอาล่ะครับผมคุยอีกอันหนึ่งก่อนที่จะมีคำถามด้วยใช่ไหมครับการเสียสละในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเสียสละมีสองแบบหนึ่งสละชีวิตสองสละทรัพย์เรานั่งในปัจจุบันวันนี้พี่น้องอัลลอฮฺบอกในกุรอานชัดเจนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะซื้อพี่น้องอิสตอรอมินัลมุมินินซื้อจากมุมินวงเล็บนะครับคนที่อัลลอฮ์จะซื้อคือคนมุมินหนึ่งอัลลอฮ์จะซื้ออันฟุซะฮุมชีวิตของเขาสองอัมวาละฮุมทรัพย์ของเขาซื้อทั้งสองอย่างบางคนอัลลอฮ์เขาซื้อด้วยกับทรัพย์ขายด้วยกับทรัพย์แต่จะทรัพย์กับชีวิตพี่น้องบิอันนะละฮุมุลญันนะห์อัลลอฮ์จะซื้อมันด้วยสวรรค์ยุคเรานี่ท่านอย่าดูผมผมอย่าดูท่านไม่เจอหรอกครับคนที่เสียสละชัดเจนแล้วไม่มีใครอื่นนอกจากซอฮาบะห์นบีริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมซอฮาบะห์ทำให้เราเห็นแล้วพี่น้องบนหน้าประวัติศาสตร์ว่าเขาสละแบบไหนชาวอันซอรพี่น้องที่รักนบีมาอยู่กับเขานบีมาอยู่กับชาวมะดีนะห์เกิดศึกบะดรอันซอรสัญญากับนบีว่าจะดูแลปกป้องนบีในมะดีนะห์ศึกบะดรออกนอกมะดีนะห์ถามพี่น้องนบียังถามซอฮาบะห์จนท่านซะอัดบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องซะอัดบินมุอาซนี่อดีตศัตรูตัวฉกาจของมุสอับบินอุมัยนักดาวะห์คนแรกที่ไปมะดีนะห์
ซะอัดคือคนหนึ่งพี่น้องที่ถือหอกเดินไปจะแทงมุสอับบินอุมัยอดีตหัวโจกและเป็นระดับแกนนำด้วยแต่วันนั้นลุกขึ้นบอกกับนบีพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์คำถามที่ท่านมุชาวัรกำลังประชุมในยารอซูลเหมือนกับท่านพุ่งคำถามมายังพวกเราชาวอันซอรนี่มุฮาจิรินนบีไม่เขาเรียกไม่กังวลแล้วครับพี่น้องมุฮาจิรลำบากกับนบีตั้งแต่เริ่มเจ็บกับนบีตั้งแต่เริ่มชาวอันซอรเพิ่งมาต้อนรับนบีตอนนั้นซะอัดบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อามันนาบิกพวกเราอันซอรอีมานต่อท่านลาวิสตะรดตะบินาฮาซัลบะห์วันนี้ยารอซูลุลลอฮ์ถ้าท่านจะพาเราชาวอันซอรไปในทะเลนี่ฟะคอตแล้วถ้าท่านโดดลงไปในทะเลยารอซูลุลลอฮ์ละคอตนาฮุมมาอิกเราจะโดดตามท่านมาตะคอลละฟะมินนารอจุลุนวาฮิดุนจะไม่มีวีรบุรุษอันซอรแม้แต่คนเดียวที่ยืนบนแผ่นดินพี่น้องนบีได้ยินอย่างนั้นพี่น้องอันซอดยอมทั้งหมดทั้งมุฮาจิรและอันซอดสละขุดมินอัมวาลินามาชิตเอาไปเลยยารอซูลุลลอฮ์สมบัติทรัพย์เราท่านจะเอาเท่าไรเอาไปเลยลูกหลานเราท่านจะเอาอะไรเอาไปเลยพี่น้องวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรินวัลอันซอรคนที่อัลลอฮ์ยกย่องคนมุฮาจิรอันซอดรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาพี่น้องเขาสละเพื่ออัลลอฮ์ที่แท้จริงท่านทำได้ไหมเราทำได้ไหมซอฮาบะห์ยอมทั้งหมดพี่น้องถึงเวลาอัลลอฮ์ต้องการเขาให้หมดเลยแม้กระทั่งชีวิตเขาเองไซดินาจุไลบีบไซดินาคุบัยอาซิมทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องมุฮัมมัดวันนี้เรารักท่านรอซูลแต่การสละเรายังไม่เหมือนนบีเลยพี่น้องยังไม่เหมือนระดับซอฮาบะห์ถึงเวลาพี่น้องขออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ซื้อเราด้วยไซดีนาอัมบินจมูรอดิยัลลอฮุอันฮุอายุ60เพิ่งเริ่มท่องจำกุรอาน60นะครับฉะนั้นบอกเวลาเรียนฮาฟิซกุรอานเราจะรู้สึกว่าพวกเด็กๆมันเรียนสมองยังใสใครบอกอะซอฮาบะห์ท่องกุรอานตอนอายุ60เพิ่งเข้าอิสลามตอน60กุรอานไม่ได้มีให้เด็กอย่างเดียวคนแก่ก็ท่องแต่เราไม่ท่องเองโอ้ไม่ไหวอาจารย์หัวทึบหมดแล้วคิดว่าทึบก็ทึบสิครับเอ๊ที่สกอร์บอลน่ะจำจังที่ตารางบอลแข่งนัดไหนมันจำหมดเลยพี่น้องเพลงใครเวลาเท่าไหร่อัลบั้มไหนรู้หมดเลยแต่เรากุรอานเราไม่จำไม่ใช่เราทึบเราไม่ท่องต่างหากพี่น้องอัมเข้าอิสลามตอน60นะครับขาพิการด้วยคนแก่ขาพิการพี่น้องรับอิสลามพี่น้องที่รักลูกชายของอัม3ท่านภรรยาอีก1 4คนในบ้านเมียลูกอีก3รับอิสลามไปล่วงหน้าแล้วพ่อไม่รู้ว่าลูกเขารับอิสลามแม่ไม่รู้ว่าเมียตัวเองรับอิสลามแล้วเรียกเมียมาเตือนเธอระวังคนที่ชื่อมุสอับหน่อยนะอย่าให้ลูกไปคุยกับเขาเยอะหารู้ไหมเมียเป็นมุสลิมมาแล้วลูกเข้าอิสลามหมดแล้วแต่พ่อพิการนึกออกไหมคนแก่ครับแก่แล้วพิการด้วยความดื้อของคนแก่คนแก่อย่าไปให้ยุ่งกับมันเนอะสุดท้ายพี่น้องอัมรับอิสลามในศึกบาดัดพี่น้องลูกๆท่านมูอาซออกไปจิฮาดหมดในศึกบาดัดรอดชีวิตกลับมาเกิดศึกอูฮุดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติตอนศึกบาดัดนะฮะท่านอัมจะออกไปพร้อมกับลูกอัลลอฮ์พี่น้องอักบัรพี่น้องครอบครัวหนึ่งภรรยาลูกสามสามีอีกหนึ่งลูกหนุ่มทั้งสามสามีคนแก่คนเดียว
ศึกบาดัดลูก3คนออกพี่น้องพ่อบอกจะไปด้วยลูกเบรกพ่ออัลลอฮ์ไม่เอาโทษพ่อนะพ่อแก่พ่อพิการอัลลอฮ์ไม่เอาโทษขัดใจคนแก่ขัดใจแต่แกยอมไม่ไปครั้งแรกศึกอูฮุดเกิดคราวนี้พ่อจะไปลูกก็ห้ามอีกพ่อไม่ต้องไปนะพ่ออัลลอฮ์ไม่เอาโทษพ่อนะพ่อไม่ยอมพี่น้องไปหานบีบอกยารอซูลุลลอฮ์ลูกห้ามฉันจะออกชะฮีดด้วยลูกไม่ให้ไปนบีบอกท่านเป็นคนที่อัลลอฮ์ผ่อนผันให้แล้วพิการแล้วแก่ด้วยพี่น้องชราท่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรแล้วอัมอยากชะฮีดอัลลอฮุอักบัรคนแก่พี่น้องฉันแกอยากชะฮีดด้วยขออนุญาตนบีหันไปบอกกับลูกท่านอย่าห้ามสรุปนะฮะหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ริสกีชะฮีดกับพ่อท่านเช่นกันอัมดีใจมากพี่น้องกลับมาหาบ้านกลับมาที่บ้านคนมีเมียเท่านั้นที่จะเข้าใจความรู้สึกนี้กลับมาทำอะไรพี่น้องวิดะมาลาภรรยาอัลลอฮุอักบัรพี่น้องเคยจากกับคนที่ท่านรักไหมครับถ้าเป็นความรู้สึกหนึ่งวันนั้นคือท่านถึงเวลาที่อัลลอฮ์เรียกท่านถึงเวลาที่จุดหนึ่งท่านต้องจะเหมือนซอฮาบะห์สละเขากลับมาลาท่านเขากลับมาลาภรรยาเขาใช้คำว่าวีดาจัดแจงเสร็จสับพี่น้องพ่อหนึ่งลูกอีก3เหลือแม่คนเดียวในบ้านอัมดุอาต่ออัลลอฮ์หลังจากภรรยาร่ำลาหมดแล้วพี่น้องอัลลอฮุมมะลาตารุนนีอัลลอฮุมมะลาตารุนนีโออัลลอฮ์อย่าให้ฉันกลับมาอีกเลยยาอัลลอฮ์อย่าให้ฉันกลับมาหาครอบครัวฉันอีกเลยยาอัลลอฮ์เดินออกไปพี่น้องก่อนจะเข้าในสมรภูมิอูฮุดหันไปหานบียารอซูลุลลอฮ์อินกุตันตุวะกุติลตุฟีซะบีลิลลาห์วันนี้ถ้าฉันออกไปยารอซูลุลลอฮ์แล้วถ้าฉันตายฉันจะได้เดินขาปกติไม่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์พิการแล้วยารอซูลุลลอฮ์ในดุนยาฉันจะได้เดินขาดีๆกับเขาไหมในสวรรค์นบีบอกนะอัมได้อัมทันทีพี่น้องชายแก่เดินขาพิการลากตัวเองเข้าไปในอุหุดจบชีวิตทั้งพ่อแล้วลูกแต่ไม่เสียหมดลูกเมื่อเห็นมายัดพ่อพี่น้องที่รักเอามาฝังในรายงานหนึ่งตอนแรกจะเอาศพกลับมาดีนะขึ้นอูดไม่เดินแบกหลังอูดไม่เดินกลับนึกดุอาที่อัมได้ขอกับอัลลอฮ์ไว้ฝังณดินแดนนั้นตอนนั้นต้องฝังแบบหลุมเดียว2ศพสุดท้ายพี่น้องผ่านไปเป็น10ปีนะครับลูกรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีฝังพ่อรวมๆอัดๆกันแบบนั้นพี่น้องแกขุดขึ้นอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรศพของอัมบินจามัวเหมือนกับเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานมีที่จมูกนิดเดียวพี่น้องที่มันแหว่งไปนอกนั้นเหมือนเขาเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานเองพี่น้องที่รักที่มีเกียรติขายให้อัลลอฮ์ซื้อเขาแล้วนบีพูดแค่อันนี้เหมือนกับฉันกำลังเห็นอัมบินจามัวเดินด้วยกับขาที่สมบูรณ์ในสวรรค์พี่น้องที่รักท่านพร้อมหรือยังพี่น้องจะสละท่านให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรายังไม่ได้สละถึงระดับซอฮาบะห์หรอกครับพี่น้องขออย่างเดียวสละเวลาอิบาดะห์ให้อัลลอฮ์สละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ไม่มีใครหรอกครับพี่น้องไม่รักครอบครัว
ไม่มีใครหรอกครับไม่อยากนอนสบายในห้องแอร์อยู่กับลูกกับเมียพี่น้องทำไมเราต้องมานั่งฟังน้ำค้างตากเราต้องเดินออกทางเราต้องทำงานศาสนาเราต้องลงสนามดาวเราต้องทำแบบนั้นโดนกดดันอย่างนั้นโดนเข้าด่าอย่างนี้โดนไอ้นั่นโดนไอ้นี่ทนทำไมอ่ะถ้าท่านไม่อยากได้สวรรค์แล้วท่านเลิกไปนานแล้วจำเอาไว้พี่น้องวันไหนท่านท้อวันไหนท่านเหนื่อยบอกอัลลอฮ์ยารับอัลจันนะอัลจันนะสวรรค์ยาอัลลอฮ์สวรรค์ยาอัลลอฮ์ท่านจะมีกำลังใจอิสบิรอดทนพี่น้องอีกนิดเดียวแล้วท่านจะจบแล้วจากกับดุนยาแล้วอีกนิดเดียวพี่น้องไม่นาน60 70ท่านหมดแล้วแล้วท่านจะสัมผัสชีวิตอันนิรันดรอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์วะมาตุนฟิกูมินค็อยรินวะมาตุกัดดิมูลิอันฟุซิกุมมินค็อยรินตัจิดูฮูอินดัลลอฮ์อะไรก็ตามที่เจ้าได้สละได้ทำไปเพื่ออัลลอฮ์ท่านจะเห็นมันนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์บันทึกเราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เสียสละในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยดุอาให้กันและกันนะครับพี่น้องให้อัลลอฮ์ให้อิสลามนี้ขยายออกไปทั่วโลกให้อิสลามไปสู่คนทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมจนวันหนึ่งข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้อาลามัดแล้วอัลลอฮ์ให้เด็กอายุ11ปีได้กล่าวชาดาต่อหน้าท่านมันไม่นานพี่น้องที่วันหนึ่งข้างหน้าท่านจะต้องรับพี่น้องต่างศาสนิกต่างศาสนิกมานั่งฟังบรรยายเราเช่นกันอินชาอัลลอฮ์อย่าทะเลาะกันนะผมเตือนเอาไว้พี่น้องมุสลิมอย่าเถียงกันนะอย่าทะเลาะกันอย่าโต้แย้งกันการอาวุธที่รุนแรงที่สุดในการตอบโต้คนอธรรมคือการให้อภัยมันเป็นอาวุธที่นบีใช้มาตั้งแต่1439ปีในปัจจุบันแล้วอาวุธนี้นบีใช้คนเกลียดนบีที่สุดยังยอมแพ้ด้วยกับอาวุธนี้ให้อภัยพี่น้องให้อภัยกันมากๆแล้วอินชาอัลลอฮ์เรามีงานใหญ่ต้องทำอีกเยอะพี่น้องต่างศาสนิกพี่น้องคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขารอเราอยู่นะครับมุสลิมเดิมที่หลงทางมุสลิมเดิมที่เขายังไม่กลับเขารอเราอยู่พี่น้องวันนี้อัลลอฮ์ให้เรากลับมาแล้วเพื่ออะไรไม่ใช่กลับเพื่อตัวเราเองอย่างเดียวท่านต้องไปดึงพี่น้องท่านมาด้วยท่านต้องไปดึงพี่น้องท่านมาด้วยอินชาอัลลอฮ์ผมหวังเหลือเกินพี่น้องอัลลอฮ์จะเปลี่ยนโลกนี้ด้วยกับพลังคนทำงานศาสนาทั้งเยาวชนแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยกันพี่น้องถ้าเป้าเรามีหนึ่งเดียวถ้าเป้าเรามีหนึ่งเดียวเรายิ่งใหญ่ได้ไหมยะอินชาอัลลอฮ์ฟุตบอลทีมหนึ่งอ่ะพี่น้องถ้า11คนเป้าต่างกันแมนยูไม่ดังหรอกครับแบ็กจะยิงประตูนั้นกองหน้าจะไปประตูนี้ไอ้นู่นจะพุ่งไปข้างหน้านะครับไอ้นั่นจะไปข้างหลังป๊อกบาผมงงเลยอย่างนั้นทำยังไงทำไมมันเป็นแชมป์ได้นี่อ่านสิพี่น้องอิกรอสิทำไมมันเป็นแชมป์ได้โอ้โหพี่น้องไนโก้มองไปที่ประตูเป้าหมายแบ็คอยู่ข้างหลังไกลจากประตูไม่รู้กี่เมตรแต่ตามันมองไปที่โกฝั่งตรงข้ามเซนเตอร์มองไปที่โกปีก2ปีกมองไปที่โกกองหน้า2ตัวมองไปที่โกเข้าไม่เข้าอีกเรื่องแต่ทั้งหมดโฟกัสไปที่โกจะเหนื่อยจะยังไงก็แล้วแต่จะตั้งเป็นปีกหน้าอาจจะตั้งเป็นปีกขวาจะให้เล่นเป็นแบ็คอ่ะจะไปอยู่กองหน้าให้เป็นประตูให้เป็นอะไรก็ตามเป้าหมายอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ขอให้ทีมเราชนะเป็นพอถ้าวันนี้เราทำงานอีคลาสท่านเป็นแชมป์แน่พี่น้องแต่ถ้าไม่อีคลาสผลมันก็จะออกอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์รวมใจอุมมัตอิสลามให้เป็นหนึ่งเดียวพี่น้องแล้วพบกันณสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพอหมดแล้วก็เหนื่อยเป็นสแกนของเราตอนเล่นไม่เหนื่อยมันต้องให้สุดมันต้องให้สุดจริงๆผมโพสต์ในเพจนี่ผมพูดจริงๆนะครับพี่น้องผมพูดจริงๆบรรณวุฒิฝากตัดคลิปนี้ด้วยนะแต่ผมแซวนะบรรณวุฒินะจะตัดไม่ตัดเรื่องของท่านผมโพสต์ในเพจผมบอกผมคิดถึงพี่เป้ไฮร็อกผม
ฟังนะพี่น้องผมเล่นดนตรีบางอะไรผมว่าถึงจะไม่ได้อยู่ค่ายดังเหมือนพี่เป้นะอดีตนะครับแต่แกคือคนหนึ่งพี่น้องที่เป็นเขาเรียกแรงกระตุ้นหัวใจทำให้เรามีพลังในการตีคอร์ดใจเย็นบังเดี๋ยวจะพังกันทั้งแถบผมบอกวันนั้นผมขึ้นกำลังจะมากรุงเทพไปเพชรบุรีวันนั้นอัลลอฮฺตะอาลาให้แวบขึ้นมาผมคิดถึงแกเลยผมไม่ได้ฟังเพลงแกนานแล้วนะครับทำไมรู้สึกคิดถึงกดคลิปไปดูย้อนหลังพี่น้องดูบทสัมภาษณ์ดูถ้อยคำที่เขาแถลงผมรักพี่ชายผมคนนี้อย่างหนึ่งพี่น้องแกจะเล่นดนตรีแกจะเป็นมีวงอะไรต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่แกตอบคำถามพิธีกรพี่น้องผมเป็นอิสลามผมนับถืออิสลามพี่แม่งผู้ชายตัวจริงว่ะนิดเดียวเองพี่ผมอยากเจอพี่ใครรู้จักพี่นะครับบอกบับลี่อับดุลรอมานฝากสลามพี่เป้ผมด้วยแล้ววันหนึ่งพี่น้องอินชาอัลลอฮ์พี่เป้ต้องนั่งข้างๆผมสักวันหนึ่งไม่ใช่ผมยิ่งแต่ผมจะเชิญเขาแล้วให้พี่มานั่งข้างผมในฐานะดาอีคนหนึ่งอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าคนดาวะคิดจะทำไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าคนคิดจะเปลี่ยนแปลงดูอาฝากสลามพี่ชายผมด้วยเป้สุรัตทับวังนะครับอินชาอัลลอฮ์ถึงกระจกจะร้าวแต่ใจพี่ไม่เคยร้าวเพราะพี่มีอิสลามอยู่ในใจพี่อินชาอัลลอฮ์ฝากความคิดถึงและฝากสลามแล้ววันหนึ่งส่องทางธรรมจะไปเยี่ยมอินชาอัลลอฮ์ถ้าไปบอกผมด้วยนะครับถ้าไม่ไปเนี่ยพี่น้องจัดอีเวนต์ใหญ่ขนาดไหนผมไม่เชิญไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปเยี่ยมพี่เป้ต้องฮัลโหลหาผมด้วยบอกบังลอด้วยจัดคิวพี่น้องถ้าตรงกับคิวไหนผมแคนเซิลได้ผมแคนเซิลเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอานะแล้วอิสลามจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ฝากพวกเราไว้ทุกคนนะครับฝากสลามพี่ชายผมด้วยพี่เป้สุรัตทับปังอัลฮัมดุลิลลาห์ครับดูละครบุพเพสันนิวาสเสียกี่ด้ามั้ยครับผมไม่เคยดูไม่รู้เรื่องราวมันเป็นยังไงรู้จักแต่อ้อเจ้าไม่รู้เรื่องราวเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงของมันนะไม่รู้จริงๆอ่ะใครอัลเลมเรื่องนี้บอกด้วยใครจะกล้าขึ้นพูดหนูจานอัลเลมทุกรอนเลยคือจะอากิดะแม่อากิดะไอ้หนังที่เขาสอนกลับมิติย้อนเวลาอากิดะไม่ใช่ของมุสลิมเราอยู่แล้วทีเนี้ยพอดูพี่น้องไอเราแบบผู้ใหญ่ยังพอแยกแยะได้อันไหนจริงอะไรเด็กเวลาดูมันซึมหมดเลยนะครับมันซึมหมดเลยฉะนั้นพี่น้องดูแบบเนี้ยประโยชน์ไม่มีเลยในชีวิตเรานะอินชาอัลลอฮ์นะครับใครที่ดูอยู่ก็สู้นับสู้นิดหนึ่งเข้าใจว่ายากพี่น้องมาใกล้จะจบแล้วใช่ไหมฮะหรือเพิ่งเริ่มเนี่ยบ้างใกล้แล้วใช่ไหมครับใกล้แล้วอดทนนิดเดียวพี่น้องยิ่งตอนใกล้จะจบและท่านหยุดได้โอ้โหอีมานเต็มเต็มถ้าหยุดตอนแรกไม่แปลกจริงไหมอ่ะเราไม่เคยดูเนี่ยสมาวีอาจารย์ลองดูสิแป๊บนึงเราเปิดตอนแรกแต่งขึ้นมาพอตอนแรกดูเสร็จอ๋อรู้ไม่ดีผมเลิกดูไม่แปลกเพราะยังไม่ติดแต่คนดูชนิดที่แบบรู้เลยย้อนเวลาเบลล่าเลยนะฉันรู้ด้วยผมรู้หมดอ่ะพี่น้องแต่ไม่ได้ดูแค่นั้นเองเรามีหน่วยข่าวกรองนะรู้ลึกเข้าไปเลยพี่น้องชนิดที่แบบจุดพีคจุดแอปจุดรู้หมดเลยแต่พอจึงจุดมันนะพี่น้องเรายอมทิ้งเพื่ออัลลอฮ์นั่นวัดอีมานเต็มๆเลยพี่น้องถ้าทำได้อัลลอฮ์ชีวิตท่านคลาสสิกโรแมนติกกว่าบุพเพอีกพี่น้องชื่อก็จะเพี้ยนอยู่แล้วนะครับพี่น้องคิดนะบุพเพสันนิวาสอันนี้แน่นอนพี่น้องเขาเรียกเหมือนพรหมลิขิตอะไรต่างๆมันผิดตั้งแต่ชื่อแล้วส่วนพี่น้องอันนั้นต่างสันนิกนะเราไม่ได้ยุ่งกับเขานะฮะช่อง3ไม่ต้องมายุ่งกับผมนะครับช่อง3หรือช่อง7นะช่อง3นะเดี๋ยวจะเชิญผมออกรายการคุยอะไรนะเรื่องเล่าเช้านี้แล้วมันจะดังกันใหญ่นะแต่ถ้าออกผมก็ยินดีนะสัมภาษณ์คุณมีความเห็นยังไงกับบุพเพสันนิวาส
ผมก็พูดในมุมมองผมได้อิสลามแบบนี้แบบนี้นะแต่เขาก็ไม่เชิญไปอินชาอัลเลาะห์ดีแล้วนะอย่าเชิญเลยฮะดีแล้วนะครับผมมีเวลาอีกกี่ชั่วโมงครับเนี่ยคำถามเยอะมากเลยถามแบบจะไม่ให้กลับใต้นะครับแบบนี้ใจเย็นฮะที่บ้านรออยู่นะครับแม่ละหมาดยังไงให้ครบ5เวลายามะละหมาดยังไงให้ครูชัวไปดูผมบรรยายแล้ววันนี้ที่กุฎีขาวไปดูเองนะละหมาดได้ครูชัวส่วนละหมาดได้ครบ5เวลามันอยู่ที่ท่านเริ่มเวลา1หรือยังถ้ายังไม่เริ่มครบยากไปเนาะอยากให้ครบ5ต้องเริ่ม1อินชาอัลเลาะห์นะถ้าพูดแบบภาษาวัยรุ่นกีตาร์จะครบ6สายไม่ได้ถ้าไม่เริ่มกับสายแรกเข้าใจนะเริ่มก่อนแล้วมันจะไปสุดเริ่ม1มันจะครบ5ถ้าไม่เริ่มเลยมันก็ฝันอยู่อย่างนั้นนะครับฉะนั้นเริ่มนะครับอินชาอัลเลาะห์ทำดีต่อมุสลิมกับกาเฟรมีความต่างไหมไม่ต่างพี่น้องได้บุญทั้งคู่ทำได้หมดอิสลามไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อจะไปอธรรมคนกาเฟรไม่ใช่นะอิสลามถูกส่งมาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาด้วยต้องทำดีกับคนต่างศาสนิกไม่ใช่บอกให้เขาไม่ใช่มุสลิมเราทำไม่ได้พี่น้องยิ่งเขาไม่ใช่มุสลิมเราต้องยิ่งทำดีกับเขาอิสลามต้องทำดีพี่น้องนบีทำดีพี่น้องแม้กระทั่งคนที่ไม่ดีกับท่านท่านก็ดีด้วยนะครับนี่นิสัยนบีนะครับโอ้โหอะไรผมอ่านไม่ออกนะครับเกียรติจังโอ้โหตกใจเลยในนิสัยทุกอย่างของสามีพี่ผมถูกไหมเนี่ยท่านทะเลาะกันอยู่หรือเปล่านะนะให้ปากผมเล่นกันนี่ก็เขียนนะเกียรติจังในนิสัยทุกอย่างของสามีที่เป็นอิสลามจนเราไม่สามารถที่จะเข้าอิสลามได้เราบาปไหมครับเดี๋ยวนะฮะขอโทษนะครับสามีเป็นมุสลิมเป็นสามีแล้วเราเป็นภรรยาแต่ยังไม่เข้าอิสลามมันบาปตั้งแต่ยกแรกแล้วครับส่วนเกียรตินิสัยขอแยกแยะนิดนึงคำว่านิสัยมันไม่ได้เกี่ยวกับอิสลามนิสัยกับคนแล้วทำยังไงครับยิ่งเราไม่ใช่มุสลิมถ้าเราเข้าอิสลามแล้วแล้วแสดงความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ออกมามุสลิมเดิมๆมันจะอายเราอายพี่น้องยิ่งคนเป็นเมียเนี่ยไม่ต้องไปด่าว่าเยอะกับสามีพูดมากไม่ได้พวกเตะให้ฟรีนะแล้วเมียจะด่าว่าสามียังไงที่ดีที่สุดทำให้เขาเห็นถามให้เขารู้สึกอย่าสอนพี่น้องสามีสีฟัดผู้นำเขามีถึงแม้สามีเราไม่ละหมาดเราอย่าไปพูดทะเลาะทะเลาะนะบังละหมาดบังใจบังแกจะตายอย่านะครับพี่น้องแกแต่มีไฟแล้วทำไงพี่น้องผู้หญิงที่ฉลาดซอฮาบียะเคยเป็นนะผมจะเล่าเรื่องซอฮาบียะเนี่ยมันจะนานสามีไม่ละหมาดหรือสามีไม่ค่อยขยันเรื่องศาสนาถามเรื่องที่สามีไม่ค่อยทำให้เขาตอบเพื่อเขาจะสำนึกสามีไม่ละหมาดขี้เกียจไปสุเหร่าสุเหร่าใกล้บ้านมองออกไปเห็นเลยไม่ไปเราถามเลยพี่น้องบังละหมาดบ้านกับละหมาดสุเหร่าเนี่ยมันต่างยังไงอะบังฉันก็เรียนมานานแล้วจริงๆเรารู้แหละครับเพิ่งฟังแต่เมื่อวานเองมันยังไงอะบังสามีจะบอกสามีเนี่ยเขาชอบเวลาเป็นผู้นำละหมาดสุเหร่า27อ๋อละหมาดบ้านละบังมันก็ได้ประมาณเท่าเดียวอ๋อละหมาดบ้านได้1สุเหร่าได้27อ๋อมีหน้าล่ะแชร์ซบถึงไปสุเหร่าเรื่อยเลยแล้วพอพี่น้องแค่นั้นพอนะรีบเข้าห้องนะครับอย่าอยู่ต่อนานพี่น้องเราปล่อยให้เวลาให้เขาตกอยู่กับจิตสำนึกแป๊บนึงให้เขาได้คิดพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ถามพี่น้องเพื่อให้สามีสำนึกสามีขี้เกียจอ่านกุรอานอย่าไปใช้เขาอ่านนะฮะเขาจะบอกท่านว่าเคยโดนไหมผู้หญิงมึงเพิ่งฟังแปลมาเรียนมาก่อนมึงอีกสามีมึงเพิ่งฟังเพิ่งเรียนเองกูเรียนมาแต่ครูนู่นสามีไม่ได้ทำยังไงให้เขาอ่านให้เราฟังบังนูนตายเจอบาเนี่ยอ่านยังไงบังเอาง่ายๆพอนะอย่าไปเลือกตัจวิดยากๆนะฮะเอาที่เรารู้แล้วนูนตายเจอบาเนี่ยต้องดึงงงไหมหน่วงไหมบังเอาง่ายๆกะว่าสามีเราตอบได้อ๋อนูนตายเจอบาต้องหน่วงนิดนึงแต่ไม่ต้องปิดปากสนิทมิวอ๋อมาชาอัลลอฮ์บางฉันลืมไปนานแล้วนะเนี่ยยังไงล่ะบางลองอ่านมิวบ้าอ๋อมาชาอัลลอฮ์บางเสียงบางยังเพราะเหมือนตอนเราแต่งงานใหม่ๆ10ปีที่แล้วเลยบางว่างๆบางสอนกุรอานฉันเนี่ยนะฉันลืมหลายอย่างแล้วเนี่ยให้เขาเป็นครูพี่น้องและเขาจะสอนท่านอินชาอัลลอฮ์ส่วนประเภทที่
รูปก็ไม่ขึ้นงัดก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ไหวนะอันนั้นก็ดุอาและทำใจพี่น้องนะครับคิดอย่างเดียวพี่น้องอาเซียยังเป็นชาวสวรรค์เลยพี่น้องเมียฟิรูนภรรยาฟิรูนผัวชั่วจะตายพี่น้องสามีฟิรูนละนักรออะไรแต่ภรรยาอัลลอฮ์ให้เป็นชาวสวรรค์ได้อินชาอัลลอฮ์วันนี้เราสามีจะปากร้ายบ้างอะไรน้อยปล่อยมันบ้างซอบัดอดทนนะครับอดทนนะฮะแล้วอินชาอัลลอฮ์หวังว่าท่านจะได้รับความสำเร็จนะครับเนี่ยนะผมขอเลือกคำถามอันไหนที่มันคล้ายๆกันนะการนิกาของหญิงไม่ต้องมีวลีหรือไม่วลีที่พ่อหมายถึงพ่อที่มีชีวิตอยู่หญิงไม่พี่น้องมัซฮับอบูฮานีฟาอีกเรื่องไม่ต้องใช้วลีแต่ยุมฮุดอุลามะต้องใช้วลีสรุปน้ำหนักเยอะที่สุดต้องมีวลีถึงแม้จะเป็นหญิงไม่ก็ตามนะครับต้องมีวลีนะฮะอยากมีภรรยาเพิ่มควรแนะนำภรรยาอย่างไรโอ้โหเดี๋ยวนะคำถามจากไลค์เดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าอยู่ไหมนะผบ.ทบ.ที่บ้านนะคือคำถามนี้ข้าน้อยไม่อาจเอื้อมนะผมไม่อาจเอื้อมจะตอบคำถามนี้ทำไมถ้าผมพูดละอายตัวเองมาซุบทำไมอ่ะมันดีแต่พูดแล้ววะฝั่งนี้เสือส้มหลายเสือนะฮะมีคนที่อัลเลมกับผมตอบคำถามนี้ได้แต่ผมตอบทฤษฎีจิมันนะทฤษฎีท่านบอกยังไงถ้าท่านอยากเมียบางรอบบอกยังไงฮะบางรอบสุดบางการีมผมบอกยังไงเธอฉันอยากจะมีเพิ่มมาอีกคนเรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับภรรยาเราอย่าคิดว่าฟังบรรยายเยอะแล้วจะง่ายๆกับเรื่องแบบนี้ผมไปบรรยายพัทลุงพี่น้องมะขอโทษนะครับอยู่ดุนยานานแล้วข้างหน้าผมมะถ้าบังแฟนมะจะเอาเนี่ยเรียกโต๊ะแล้วนะผมได้เกียรติมะยอมไหมไม่ยอมอายุเยอะแล้วนะครับแล้วแบบ30 28 45โอ้โหพี่น้องนักวิธีพูดผู้ชายต้องฉลาดเอาไปใช้กันเองนะแต่ผมไม่คิดจะใช้นะครับจริงๆเราพลาดตั้งแต่ตอนแรกตอนอากาศแล้วใครยังไม่แต่งเอาวิธีผมไปใช้นะผมก็ไม่ได้พูดเหมือนกันตอนแต่งตอนแรกเพิ่งมาอ่านเจอตอนได้ลูกแล้วใครยังไม่แต่งเอาวิธีไปใช้ 90% พี่น้องผู้หญิงไม่รู้ต้องถามพี่น้องมุสลิมัสผู้หญิงเราเวลาแต่งงานครั้งแรกส่วนใหญ่ผู้หญิงจะถามผู้ชายช็อตแรกเลยพี่น้องหลังจากอากาศเรียบร้อยคุยกันกระหนุงกระหนิง3เดือนแรกเขาจะถามใครเคยโดนบ้างฮะบางถามจริงๆอ่ะบางคิดจะมีอีกคนไหมบางคิดจะมีคนเดียวไหมบางในแผนบางเนี่ยในหัวคิดบางมีไหมจะมี2ใครเคยโดนบ้างฮะคำถามแบบนี้ไม่ยกสุกูตอะลามะตุริดอนครับเงียบคือการยอมรับแสดงว่าอาจโดนมาแล้วแหละอุลามาให้สวยงามมากพี่น้องถ้าภรรยาไม่ถามให้ท่านเริ่มเกริ่นก่อนสำหรับคนคิดจะมีฟังนะครับแต่มุสลิมะอย่าโกรธผมนะฮะไม่ใช่ผมมาคราวหน้าบับลีอับดุลรมานมาบรรยายโรงรถเก้าอี้ว่างพรึบเลยผู้หญิงมันให้ท้ายดูอาจารย์สามีหนูฟังบรรยายคืนนั้นกลับไปหายพรึบเลยต้องฟังอันนี้มันมีรายละเอียดแต่ผมบอกถ้าอุลามาบอกนะถ้าภรรยาถามแบบนั้นแล้วถ้าเกิดภรรยาไม่ถามแล้วถ้าท่านคิดในแผนว่าท่านจะมีสำหรับคนมีความสามารถนะครับไม่ใช่มีอารมณ์อย่างเดียวนะต้องมีความสามารถด้วยคนมี2ผมถือว่าสุดยอดถ้าให้ความยุติธรรมได้ซื้อบ้านในคนนี้อีกคนต้องได้บ้านนะครับไม่ใช่คนนี้ซื้ออย่างดีไอ้นี่อยู่รู้หนูอะไรก็ไม่รู้บ้านเช่าคนนี้ซื้อรถให้ไอ้นี่ปั่นจักรยานไม่ได้นะต้องเท่าเทียมพี่น้องทำได้ไหมอ่ะถ้าได้ไม่ได้ยุนะอยู่แล้วแต่ท่านจะพิจารณาสำหรับคนมีความสามารถถ้าภรรยาถามจริงๆบ้างความคิดบ้าง
คิดยังไงกับการมีภรรยาสองคนบางทีเขาถามอย่างนั้นเขาไม่กล้าถามตรงๆบางจะเอาไหมบางคิดยังไงกับการมีภรรยาสองคนอุลามาแนะนำให้ตอบแบบนี้ฮะอย่าไปตอบว่าอ๋อเป็นสิทธิ์ของฉันจริงมันเป็นสิทธิ์ของท่านแต่อย่าพูดอย่างนั้นมันเป็นการเขาเรียกความรู้สึกผู้หญิงอ่ะบางทีมันเฉือนความรู้สึกมีสิคำสั่งอัลลอฮ์อนุมัติไอ้ฉันมีใช่พี่น้องแต่อุลามาแนะนำให้พูดอีกแบบบอกว่าถ้าหาคนดีแบบเธอไม่ได้บังไม่คิดมีโดยเด็ดขาดลองไปใช้ถ้าหาคนดีแบบเธอไม่ได้ฉันไม่คิดมีเด็ดขาดพี่น้องภรรยาเราจะฟังแบบอึ้งตอนแรกเขาจะไม่ด่ากลับเพราะเราชมเขาด้วยและเขาจะสงสัยว่าตกลงมันจะเอาหรือไม่เอามันจะมีความวุ่นวายมาเลยแต่แบบงงๆอ่ะพี่น้องถ้าไม่เจอคนดีแบบเธอตัดไปเลยฉันไม่เอาโดยเด็ดขาดแสดงว่าอะไรฮะในยะหนึ่งอนาคตถ้าฉันมีใครสักคนแสดงว่าเขาดีเหมือนเธอเลยแต่เตือนผู้ชายนะครับมีเยอะแล้วไม่เลี้ยงดูผมเรียกว่าไอ้เปี๊ยกรู้จักไอ้เปี๊ยกไหมฮะไอ้เปี๊ยกเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในซอยบ้านผมนะฮะตัวดำๆขนปุยๆไปน้องเมียมันทั้งซอยเมียไอ้เปี๊ยกหมดเลยพี่น้องขอโทษนะตรงชื่อใครขอมาอัพขอโทษนะผมเรียกมันไอ้เปี๊ยกแมวพันทางแมวนะแมวน่ารักหน่อยแมวเมียมันเกือบทั้งซอยพี่น้องตั้งแต่เปอร์เซียพันทางแมวบ้านแมวนั่นลายทั้งซอยเมียมันหมดเลยเปี๊ยกดูแลไหมเปี๊ยกไม่ดูแลเปี๊ยกมีอย่างเดียวได้ลูกเปี๊ยกบายบายคนนะครับไม่ใช่เปี๊ยกมุสลิมนะครับไม่ใช่เปี๊ยกคิดจะเจ้าชู้ต้องดูแลให้ได้ภาษาศัพท์วัยรุ่นแต่จริงๆไม่ใช่เจ้าชู้นะคิดจะมีต้องดูแลให้ได้หัวใจคนพี่น้องจำไว้และผมเตือนภรรยาถ้าวันหนึ่งสามีเรามีนะครับเขาดูแลได้เขาให้ความยุติธรรมได้อดทนให้มากๆนี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งสำหรับมุสลิมะเจ็บปวดเขามีสุภาษิตไทยไงฮะเสียทองเท่าหัวนั่นเป็นสุภาษิตไทยไม่ยอมเสียให้ใครแต่มุสลิมะไปน้องเสียทองเท่าหัวแต่เรายอมให้หัวใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ็บปวดพี่น้องยิ่งผู้หญิงนะครับเราแต่งงานกับภรรยาแล้วได้ภรรยาที่เป็นสาวโสดด้วยแต่งงานเราไม่ได้ได้หญิงไม่นะผู้หญิงโสดเวลาแต่งงานไปแล้วเขาจะไม่รักใครเลยพี่น้องนอกจากสามีเขาสิ่งที่เขารักที่สุดคนที่เขารักที่สุดวันหนึ่งบังไปช่วยเหลือใครมาสักคนหนึ่งเขาเจ็บพี่น้องผู้หญิงเจ็บทุกรายผู้หญิงเจ็บปวดแต่ซอบัตอดทนได้อินชาอัลลอฮฺหวังว่าสวรรค์เป็นที่อยู่แต่ถ้าผู้ชายมีแล้วไม่ดูแลระวังนะครับนรกต้อนรับทุกคนที่เขาเรียกทำตัวเหมาะสมจะเข้านรกจริงๆแล้วพี่น้องมีคนเดียวเอาให้รอดมีภรรยาที่เข้าใจคนเดียวดีกว่ามีภรรยาเยอะๆแต่ไม่เข้าใจเราเลยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนบีพี่น้องแต่งงานด้วยแบบหญิงสาวชายหนุ่มท่านนบีกับคอดีญะห์คนเดียวเองนะกับท่านหญิงไอชะกับหญิงท่านอื่นพี่น้องนบีช่วยเหลือหมดเลยนะครับนบีช่วยเหลือพี่น้องอุมมุสลามะห์หญิงไม้ฮับซอห์หญิงไม้พี่น้องซัยนับหญิงไม้หญิงแก่มีอายุนบีนิกะห์นบีช่วยจริงๆพี่น้องฉะนั้นวันนี้อยู่ที่เนียตท่านสำคัญที่สุดเงื่อนไขเรื่องนฟักกะห์แล้วเรื่องความยุติธรรมอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ไปตกลงกันเองคืนนี้นะน่าจะมีคุยนอกรอบในระหว่างบ้านแต่ละบ้านนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ขอให้ท่านได้รับบารอกัตด้วยอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าอยู่ดีๆเขาโกรธเราไม่คุยกับเราไปมาอัพไปคุยหลายครั้งเขาก็ไม่คุยเราจะบาปมั้ยครับเราเข้าไปแล้วหมดแล้วครับเราสุดความสามารถเราสลามเราคุยกับเขายังตะบึดื้อแพ่งตะแบ่งตะบันอะไรของเขาอันนั้นเราไม่มีอำนาจไปบังคับเขาแล้วเราดีกับเขาเราสลามเขายังเชิดเขายังอะไรมอบหมายเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องเราทำดีแล้วครับที่ยอมเข้าไปทั้งที่ไม่รู้ว่าผิดอะไรด้วยซ้ำไม่รู้ว่าผิดอะไรอยู่ๆมางอนนะพี่น้องแต่เราคนดีสุดคือคนให้สลามก่อน
ยอมเสียฟอร์มแต่ไม่ยอมเสียอีมานอินชาอัลลอฮ์นะครับไปเลยครับพี่น้องมาชาอัลลอฮ์สามีขี้เกียจภรรยาด่าได้ไหมไม่ได้อย่าไปด่านะนะซีฮัตได้ตักเตือนกันนะครับอย่าด่านะด่าไม่มีดีหรอกพี่น้องจะกับสามีหรือกับใครก็ตามเตือนด้วยดีพี่น้องเตือนด้วยรักเตือนด้วยความจริงใจและอินชาอัลลอฮ์หวังว่าเขาจะสำนึกได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เอาเชิญครับเชิญเลยถ้าเราหนีก้ากับผู้ชายแล้วมารู้ทีหลังว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วก่อนหนีก้าเขาโกหกเราว่าเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีตอนหนีก้าแล้วค่อยบอกแบบนี้เราสามารถขอหย่าได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ถามว่าเขาผิดไหมครับผู้ชายไม่ได้บอกไม่ใช่ผิดไม่ได้เป็นเงื่อนไขแต่ว่าถือว่าเสียอามานะเป็นผิดอามานะแล้วเขามีแล้วเขาดูแลเราดีไหมฮะเขาแต่งแล้วเขาดูแลเราดีไหมถ้าเขาให้สิทธิหมดไปน้องให้ความยุติธรรมหมดเราอยู่ๆจะไปขอเลิกอันนั้นเขายังไม่เขาเรียกไม่มีเหตุผลนะครับในความบกพร่องเพราะเงื่อนไขอะพี่น้องในการแต่งงานภรรยา2 3 4คืออุลามาตั้งไว้แค่2 1ให้ความยุติธรรม2มีความสามารถในการจ่ายนาฟากอนะครับแต่ผมแนะนำสามีคนไหนคิดจะมีไม่จำเป็นต้องปกปิดว่ายังไม่มียังไม่อะไรถ้าเขาปกปิดเรื่องของคนแรกได้เขาก็ไม่ยากจะปกปิดเรื่องของคนที่สองเช่นกันไม่จำเป็นต้องปกปิดแมนๆหน่อยพี่น้องบอกความจริงฮะแล้วถ้าไม่บอกความจริงปัญหาจะตามมาตอนหลังเรื่องของการแบ่งเวลาไม่ไหวมั้งเดี๋ยวสัมมนาเดี๋ยวสัมมนาไปไหนพี่ผู้จัดการได้ไปสัมมนาที่ฉะเชิงเทรา3วันไปแล้วกลับมาอยู่เดือนไปสัมมนาอีกแล้วสุดท้ายเมียจับได้บ้านแตกเลยพี่น้องสู้บอกตรงๆเลยมูชาวรัฐประชุมเชื่อผมพี่น้องคนที่ยอมเป็นคนที่2นะครับอันนี้ผมบอกนะสังคมไทยอาจจะมองว่าเขาสิ้นคิดหน้าตาก็ดีทำไมแย่งชาวบ้านเคยได้ยินไหมหน้าตาก็ดีการศึกษาก็มีทำไมแย่งของชาวบ้านอันนั้นเราดูหนังไทยเยอะไงพี่น้องเราดูแรงเงาเยอะแต่ก่อนเราดูเมียน้อยเมียหลวงเยอะไงพี่น้องหลักอิสลามแม่ผมให้เป็นคำถามข้อแนะนำสุดท้ายเลยละกันอันนี้ใช้ที่ใต้ได้ผลครับเราพี่น้องเคยขึ้นปายไหมไปปายเคยไปปายไหมครับเคยเที่ยวปายไหมครับโค้งเยอะไหมครับปายโค้งเยอะนะครับมีรถสองคันให้พี่น้องขึ้นคันหนึ่งรถเก่าๆกระบะมาสด้ารุ่นแฟมิเลียจำได้ไหมแฟมิเลียรถสองประตูน่ารักน่ารักกับพี่น้องตอนนี้ผุเป็นรถขายปลาแล้วรถนั่นหนึ่งคันอีกคันหนึ่งพี่น้องฟอร์จูเนอร์ปายแดงพี่น้องเลือกขึ้นคันไหนขอโทษนะครับขอผู้หญิงผมถามท่านเลือกขึ้นคันไหนมาFortuner ป้ายแดงใหม่กิ๊กเลยเพิ่งออกจากโชว์รูมเลยอีกคันหนึ่งสตาร์ทพอติดเลือกคันไหนอ่ะผมเชื่อข้างหลังอ่ะป้ายแดงเสียอาจารย์ขึ้นไปตอนตีสามฝนตกหนักถนนลื่นเลือกขึ้นคันไหนอ่ะ Mazda Familia หรือ Fortuner ขึ้นอะไรครับอ่านมาผมตอบนี่ตอบ Fortuner ใครจะไปขึ้นใน Mazda Familia รุ่นนั้นผมพูดใหม่ฟังให้ครบคนขับ Mazda ชำนาญการขึ้นปลายขับขึ้นลงมาแล้ว20ปีเจ้าของ Fortuner ป้ายแดงเพิ่งถอยรถเมื่อกี้เพิ่งขับเป็นเมื่อวานสอบใบขับขี่เมื่อวานได้รถวันนี้เอาเลือกอีกครั้งขึ้นคันไหนผมว่าโดดลงกันไม่ทันMazda กับ Mazda วะขึ้นกระบะมันก็ได้กกกกแกกแกแต่อย่างน้อยถึงจะเก่าแต่ฉันมั่นใจว่า Mazda Familia พาฉันขึ้นปลายได้ถึงเธอจะใหม่แต่ประสบการณ์ยังน้อยโอกาสคว่ำสูงมากอย่าไปว่าคนพี่น้องที่มุสลิมะคนหนึ่งอาจจะยอมเป็นคนที่สองของใครไม่ใช่เขาโง่หรอกครับไม่ใช่เขาสิ้นคิดแต่เขาคิดดีแล้วต่างหากแล้วเขาเรียกคนแรกของผู้ชายคนนั้นจงพอใจเพราะสามีของท่านเป็นที่ยอมรับของใครต่อใครอีกหลายคน บางใจเย็นนะบางนะบางอย่าอายุอย่าออกอาการนะฮะเดี๋ยวเขา
คนจะเกลียดผมยิ่งกว่านี้นะแต่ผมเตือนเสมอมุสลิมอย่าเอาไปอ้างแล้วมีสเปะสปะถ้ามีแล้วไม่ดูแลท่านคือสัตว์ชนิดหนึ่งเท่านั้นเองนิสัยของคนภรรยามากกว่าสองต้องดูแลให้ได้แต่ถ้ามีแล้วสเปะสปะนั่นไม่ใช่นิสัยมนุษย์พี่น้องมันเป็นนิสัยของไอ้เปี๊ยกแล้วมีมากกว่าหนึ่งให้ยุติธรรมไม่ได้ไปเกียร์มัดตัวเอียงเลยพี่น้องเห็นในวันเกียร์มัดใครเดินตัวเอียงมาจำไว้เลยดุนยาก็ไม่เบาเหมือนกันอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าคิดไม่ได้ฟาวาฮิดะอัลลอฮ์บอกแล้วถ้าให้ความยุติธรรมไม่ได้คนเดียวพอแล้วคนเดียวพอแล้วพี่น้องคนเดียวพอแล้วค่อยไปเอาสองกับฮูรุนอินในสวรรค์แล้วกันอินชาอัลลอฮ์นะครับผู้ชายบางคนอยากมีเชื่อผมเนี่ยมองตามันปึ๊บปึ๊บปึ๊บความสามารถเราไม่มีหรือความสามารถมีแต่ไม่กล้าจะมุชารัตมุชารัตกับภรรยาอดทนนะค่อยไปเอาฮูรุนอินอีกคนในสวรรค์อินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องทุกท่านเอาไว้นะแล้วก็อย่าไปคุยเรื่องสองสามเยอะนะครับเพราะบางคนยังไม่ได้สตาร์ทหนึ่งเลยเราต้องดูอาให้คนที่ยังไม่ได้สตาร์ทเริ่มสตาร์ทนะก่อนจะไปคุย2 3 4คนยังไม่มีดูอาให้เขามีคู่กันทุกคนยามะชะรัชะบับมันิสตะตออมินกุมุลบาฟัลยะตะซาวัจอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับโรงรถขออัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านปรุงรสชีวิตมนุษย์ด้วยนอกจากปรุงรสอาหารให้ท่านปรุงรสให้มนุษย์ทั้งหมดสัมผัสความอร่อยในรสชาติร้านอาหารท่านแล้วให้เขาสัมผัสความหอมหวานในรสชาติของอีมานผ่านสถานที่แห่งนี้เช่นกันแล้วผมยินดีจะมาอีกแน่นอนพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาประสงค์อิลาลิกออินชาอัลลอฮ์ขอให้เราให้เราได้เจอกันณสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ทุกท่านพี่น้องขอบคุณมากนะครับยะซากุมุลลอฮ์ไคดอนวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์